ครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณก๊อตต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะที่ให้ความกรุณากับพี่ค่ะที่มาแล้วก็ความกรุณาต่อสำนักวิชาศิลปศาสตร์แล้วก็มหาวิทยาลัยราชพัฏนะคะก็ก่อนอื่นก็คือพี่ขอแนะนำตัวก่อนนะคะคือพี่ชื่อสิริพรสมบูรณ์บูรณะแล้วก็เป็นเพื่อนพี่ตานะคะอ๋อครับผมค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ตาด้วยที่เป็นสื่อกลางให้สำหรับพวกเราที่ได้ติดต่อกับคุณก๊อตแล้วก็ให้โอกาสกับสำนักวิชาเราค่ะครับผมนี้ก็วันนี้นะคะที่เราเพวกเราเชิญคุณก๊อตมาเนี่ยก็คือเราจะ คุยในเรื่องของคือด้วยความที่ตอนนี้เปิดเทอมแต่เทอมหนึ่งของปี64อันนี้ปรากฏว่านักศึกษาส่วนใหญ่ก็อยู่ที่บ้านแล้วก็นักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่1เนี่ยเราจะยังไม่เคยเจอเป็นตัวเป็นๆกับเขาก็จะผ่านออนไลน์แล้วก็เราอยากให้กำลังใจกับน้องๆ นะคะเราก็เลยคิดโครงการมาเรื่องของศิลปศาสตร์เสริมพลังบวกนะคะแล้วก็อ่านเจ อสิ่งที่คุณก๊อตได้พูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนนะคะแล้วเราก็เลยเลือกหัวข้อเลือกมโนความคิดเพื่อพาชีวิตเดินไปข้างหน้ากับพี่ก๊อตจิรายุนะคะก็อันนี้เราก็เลยเป็นที่มาของการจัดโครงการในวันนี้ค่ะก็ขอบคุณพี่ก๊อตมากมากนะคะที่ได้ความกรุณาขอบคุณมากค่ะแล้วก็เดี๋ยวขอให้พี่อาร์มแล้วก็น้องใบตองพี่อาร์มนี่ก็เป็นอาจารย์จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์นะคะก็เรามาช่วยกันเพราะเราทำงานทางด้านเชิงบวกกันอยู่แล้วก็น้องใบตองน้องชมชนกเนี่ยก็จะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3ของสำนักวิชาศิลปศาสตร์เอกสารอังกฤษนะคะนั้นน้องใบตองนี่ก็จะเป็นแกนนำนักศึกษาคนหนึ่งของศิลปศาสตร์ซึ่งอันนี้ก็จะทำให้งานของเราในวันนี้ต้องรบกวนพี่ก๊อตด้วยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะเชิญอาจารย์อาร์มได้เลยนะคะค่ะขอบคุณอาจารย์มดมากๆเลยครับขอบคุณอาจารย์มดสวัสดีคุณก๊อตอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็สวัสดีพวกเราน่าจะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กันเป็นส่วนใหญ่นะครับตอนนี้ก็ทั้งหมดก็อยู่ด้วยกันประมาณ300แล้วก็ในไลฟ์อีกประมาณ100กว่าคนนะครับก็ประมาณ500คนครับผมแนะนำอีกครั้งนึงนะครับก็ผมอาจารย์อาร์มนะครับครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามีน้องพิธีกรสวัสดีค่ะค่ะใบตองนะคะเป็นพิธีกรมาร่วมในวันนี้ค่ะคุณก๊อตน่าจะปิดไมค์อยู่ครับน่าจะปิดไมค์อยู่โอเคมาเริ่มกันเลยโอเคขอบคุณครับคุณก๊อตครับครับครับสวัสดีครับต้องเอาความไปถึงพี่ตาก่อนเพราะว่าสมัยที่พี่ตามาบรรยายประมาณ 2-3 ครั้งที่มหาวิทยาลัยนะครับในรายวิชาที่มันชื่อว่าการจัดการชีวิตอย่างชาญฉลาดนะครับพี่ตาก็บอกว่าจริงมันมีคนอีกคนนึงนะที่น่าจะเป็นประโยชน์ถ้านักศึกษาได้ฟังเขาก็เลยแนะนำก๊อตไว้ตั้งแต่ประมาณปี2ปีที่แล้วมั้งครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นที่ดีเลยที่ก็ว่างลงตัวพอดีแล้วก็ได้มาในครั้งนี้นะครับทีนี้ได้ครับผมได้หัวข้อเราครับมันดูอาจจะโหดหินไปนิดนึงสำหรับเด็กๆนะครับแต่ว่าก็คิดว่าพอฟังแล้วมันน่าจะมีประโยชน์ครับเนื่องจากข้อเนี่ยมันคืออย่างนี้ครับเลือกมโนความคิดเพื่อพาชีวิตต่อไปข้างหน้าครับผมงั้นคำถามแรกเลยที่ผมคิดว่าผมเองก็อยากรู้แล้วก็น้องๆก็อยากรู้ครับย้อนกลับไปในฐานะที่เราบรรยายให้กับน้องๆฟังเนาะในฐานะที่ท่านที่ครับถ้าสมมุติว่าให้คุณก๊อตลองย้อนเวลากลับไปตอนมัธยมหรือว่าตอนมาไทยให้พวกเราฟังหน่อยครับว่าตอนนั้นเนี่ยคุณก๊อตเรียนอะไรมาจบอะไรแล้วทำไมเลือกเรียนแบบนั้นแล้วก็การเลือกเรียนแบบนั้นมันส่งผลอย่างไรกับปัจจุบันด้วยไหมโอเคย้อนกลับไปในวัยเด็กผมเอาจริงๆนะผมเวลาที่ผมได้มาได้รับการเรียนเชิญมาพูดที่มหาวิทยาลัยเนี่ยผมก็ค่อนข้างมีความอึดอัดประมาณหนึ่งเพราะว่าตัวผมเนี่ยเรียนไม่จบมหาวิทยาลัยแต่การเรียนไม่จบของผมคือผมตัดสินใจที่จะไม่เรียนในระบบถามว่าทำไมถึงตัดสินใจแบบนั้นเพราะว่าตอนที่ผมอยู่มกรุงเทพหรือแม้แต่เรียนมรังสิตเนี่ยผมเรียนคนละสาขาวิชากันบังเอิญว่า
ผมเป็นคนที่อันนี้ส่วนตัวก่อนนะส่วนตัวก่อนนะแต่จะบอกว่าเด็กๆไม่ควรทำตาม ถ้าขาดคุณสมบัติบางอย่างไปยกตัวอย่างเช่นว่าทำไมผมถึงไม่พึ่งการเรียนในระบบเพราะว่าตัวผมประเมินผลแล้วว่าตัวผมเนี่ยอยากมีชีวิตแบบไหนอยากมีชีวิตประมาณไหนแล้วผมรู้ว่าวิชาที่ผมต้องการเรียนรู้เนี่ยไม่จำเป็นต้องพึ่งหน่วยกิตหรือไม่จำเป็นต้องพึ่งระบบเกรดที่แท้จริงจะบ่งบอกในบัญชีการเงินของผมจะบ่งบอกในฐานะการงานของผมนี่คือเกรดที่แท้จริงไม่ใช่ใบปริญญาสำหรับผมแต่ทีนี้การเรียนในระบบถามว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์มากมีประโยชน์มากๆยังไงก็ยังต้องบอกว่าซิสเต็มที่ถูกคิดไปแล้วโดยนักวิชาการเนี่ยก็มีประโยชน์แต่สำหรับผมที่ทำงานในฝั่งของศิลปินหรือศิลปะเนี่ยบางครั้งบางคราวการคิดออกนอกกรอบเป็นเรื่องจำเป็น ผมก็เลยตั้งคำถามว่าตอนนั้นผมไปเรียนคณะบริหารที่รู้สึกจะเป็นคณะการบริหารที่ม.รังสิตทีนี้ตอนที่ไปเรียนเนี่ยช่วงปีแรกที่ไปเรียนเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่ผมได้รับการเรียนรู้มาเนี่ยผมอ่านมาหมดแล้วจากหนังสือนอกตำราเป็นคนที่อ่านมาหมดแล้วจากหนังสือนอกตำราเพราะว่าผมเลยจะบอกว่าถ้าจะตัดสินใจแบบผมนั่นหมายความว่าต้องเป็นคนที่รู้จักตัวเองว่าเป็นคนที่มุ่งมั่นเรียนรู้แล้วก็ไม่หยุดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาครับผมมองว่าหลายคนพลาดตรงที่ว่าคิดว่าการจบมหาลัยแล้วคือการหยุดการเรียนรู้หลายคนจบมหาลัยแล้วทิ้งการเรียนไปเลยมันเลยกลายเป็นว่าจุดประสงค์ของการเรียนเป็นไปเพื่อจบแต่ไม่ใช่จุดประสงค์ของการเรียนคือเป็นไปเพื่อรู้ทีนี้การที่อยู่ในมหาลัยมันต้องควบคู่กันไปทั้งจบด้วยทั้งรู้ด้วยครับเพราะว่าในมุมมองของก๊อตเนี่ยก๊อตรู้สึกว่าก๊อตอ่ะก๊อตเองชัดเจนเนาะมันมีความชัดเจนบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในใจตอนนั้นแล้วก็เลือกความรู้มากกว่าเลือกใบเซอร์ติฟิเคตนะครับอันนี้ใช่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 ครับเพราะว่าคือจริงๆไม่ว่าจะเรียนในระบบหรือเรียนนอกระบบเนี่ยเราต้องตั้งคำถามกันว่าเอ๊ะฉันเรียนมันไปเพื่ออะไรฉันต้องการรู้สิ่งนี้ทำไมแล้วสิ่งนี้แล้วรู้แล้วมันมีประโยชน์อะไรต่อตัวฉันนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ผมเลยไม่เสียเวลาเรียนวิชาที่ผมไม่สนใจผมเรียนแต่วิชาที่นี่คือเอมของฉันนี่คือเป้าหมายของฉันเพราะอะไรเพราะฉันอะไรที่เอาผมออกจากเป้าหมายชีวิตผมจะดีดออกทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นต่อให้จะเป็นหลายคนมาบอกผมว่าเอ้ยมันต้องได้ใบนั้นได้ใบนี้ผมบอกผมไม่สนนี่คือชีวิตผมดำเนินเส้นทางนี้แล้วก็เป็นคนที่ชัดเจนมากตั้งแต่เด็กไอความชัดเจนนี้น่าสนใจครับคุณก๊อตก็ครับผมย้อนเนาะในฐานะของคนสอนคนเนี่ยแล้วเราก็เจอเด็กที่เยอะมาหลายคนนะครับสิ่งหนึ่งที่สิ่งที่ก๊อตมีแล้วก็น่าจะแตกต่างแล้วก็ยูนิคพอสมควรก็คือว่ามันเป็นวันคืนแค่อายุ18 19 20มั้งครับตอนปตรีตอนนั้นนะครับใช่ครับ20 19ประมาณนั้นซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วกันครับโดยส่วนใหญ่มันก็น่าจะยังนึกไม่ออกครับคิดไม่ออกใช่แล้วของก๊อตเองเนี่ยมันมีตัวกระตุ้นตัวกระทุ้งหรือว่าอะไรมาเข้าฝันหรือเปล่าครับอยู่ดีๆทำไมมันไม่ครับคือผมพอจุดคือผมโชคดีที่ผมตั้งคำถามตั้งแต่ตอนนั้นนะว่าผมจะเรียนอะไรเรียนไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายผมก็ไม่ได้คำตอบไอ้ช่วงที่ผมยังคงเรียนอยู่ผมยังเรียนอยู่จนอายุ23-24นะแล้วสุดท้ายผมก็ตัดสินใจออกมาตอนก่อน25อะไรประมาณนั้นน่ะช่วงเวลานั้นที่ตัดสินใจออกมาสาเหตุที่เรียนตอนนั้นโอเคเราอยากรู้เรื่องศิลปะเราอยากรู้เรื่องของบริหารเราอยากรู้เรื่องของนิเทศศาสตร์เราก็ย้ายไปเรื่อยซิ่วพูดง่ายซิ่วเป็นเด็กซิ่ว คือตอนช่วงชีวิตที่มหาลัยเนี่ยมันเป็นช่วงชีวิตที่ผมค่อนข้างปล่อยปะละเลยหลายอย่างเพราะว่าเป็นช่วงที่เพิ่งมีอิสระจากการที่โดนกดขี่มาตลอดตอนที่อยู่โรงเรียนชั้นมัธยมนะผมก็ต้องไว้ตามที่เขาบอกซึ่งก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการเรียนเลยแล้วก็มีกฎอะไรหลายอย่างที่เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างล้าหลังแต่เขาก็ยังคงคอนเซ็ปต์มันไว้ซึ่งก็ไม่เข้าใจอีกเหมือนกันพอมันหลุดออกมาจากม.6ปุ๊บพอเข้ามหาลัยปุ๊บทีนี้แหละ
โอ้โหเป็นช่วงฮิปปี้เลยอยากทำอะไรทำแล้วมันกลายเป็นว่าแทนที่จะเข้ามหาลัยเพื่อไปเรียนเปล่ามันกลับไปเข้ามหาลัยเพื่อไปหาสังคมไปสังสรรค์ไปหาผู้หญิงไปนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายการเรียนเป็นเรื่องรองไปเลยเรื่องหลักคือเรื่องคือการฟรีดอมของชีวิตแล้วพอผมใช้ชีวิตแบบนั้นไปสักพักประมาณ 7-8 เดือนผมเริ่มรู้สึกว่าถ้าใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปผ่านเงินพ่อแม่แบบนี้ต่อไปชีวิตชิบหายแน่ก็เลยเริ่มตั้งคำถามตัวเองว่าเอ๊ะเราอยากทำงานอะไรถ้าจบไปแล้วเนี่ยถ้าวันนี้มีคนมอบหมายงานให้เราทำเราต้องทำเพื่อแลกเงินเพราะช่วงที่เข้ามหาลัยเนี่ยผมต้องเริ่มหาเงินเองละเริ่มไม่มีใครจริงๆผมหาเงินเองตั้งแต่ม.3 แล้วนะใช่หาเงินโอ้ยผมเอารับของจากใบหยกไปขายคนมีคนมาซื้อของที่จีนอะไรเงี้ยเขาหิ้วเขาอยากให้คนมีคนไปเลือกของผมก็ไปเลือกของให้เขาแล้วผมก็เอาส่งมาให้เขาที่ตลาดแล้วเขาก็เอาไปขายที่จีนอะไรอย่างเงี้ยคือโชคดีที่ผมเกิดในครอบครัวที่บ้านเนี่ยสนับสนุนให้ดิ้นรนหาเงินใช้เองมาตั้งแต่เด็กแล้วมันทำให้ผมไม่ง่อยเปียโอ้ยต้องขอเงินแม่ขอเงินพ่อไม่มีปัญญาหาเงินเองผมไม่ใช่คนแบบนั้นผมเป็นคนที่ดิ้นรนเพื่อการอยู่รอดของตัวเองมานานมากแล้วแล้วมันเลยทำให้ผมเห็นว่ามีพ่อแม่หลายคนตามใจเด็กจนเกินไปทำไม่เขาคิดว่าการตามใจคือทำให้ลูกสุขสบายแต่สุดท้ายแล้วเขากำลังทำให้เด็กมีความอดทนต่ำแล้วเอาตัวรอดไม่เป็นเวลาที่ต้องใช้ชีวิตจริงหากินเองไม่ได้คุณก๊อตบอกว่ามันเป็นโชคดีเนาะเมื่อกี้คำหนึ่งที่มันหลุดออกมาจากปากคุณก๊อตนะคุณก๊อตบอกว่าความลำบากความลำบากกลับกลายเป็นความโชคดีของชีวิตเนาะแต่ว่าเพราะว่าเราจะเรียนรู้อะไรได้ถ้าเราสบายตั้งแต่ต้นใช่ค่ะใช่คืออยากได้ก็แม่ของเงินพ่อของเงินแม่ของเงินพ่อของเงินแม่ของเงินพ่อของเงินมันคือแบบผมบอกเด็กๆก่อนว่าพวกเราไม่ต้องรู้สึกผิดนะถ้าเกิดตอนม.3พวกเราไม่ได้ทำงานมาเนี่ยไม่ต้องไม่เป็นไรแต่คือสาเหตุที่ผมอยากให้ปลูกฝังการแอคชั่นหรือการลงมือทำเนี่ยคือน้องๆไม่ต้องรู้สึกผิดวิถีชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่แค่เวลาที่ได้ฟังเรื่องพวกนี้แล้วอ่ะขอให้ตั้งเอมไว้ว่าโอเคฉันจะทำอะไรเพื่อการดำรงชีวิตอยู่โดยที่ไม่ใช่แค่ไม่เป็นภาระพ่อแม่แต่สามารถตอบแทนเขาได้ในวัยที่เรามีกำลังแล้วใช่ค่ะทุกคนก็ไม่ต้องเสียใจนะคะสามารถเราสามารถเริ่มได้ตั้งแต่ในวันนี้ที่จะปลูกฝังแนวคิดในการที่สบายมากเริ่มได้เลยจริงๆเราเริ่มได้เลยวันนี้เราแค่เด็กๆทุกคนเนี่ยตัดสินใจว่าเอาล่ะฉันจะรับผิดชอบตัวเองในทุกเดือนฉันจะหาเงินเองแล้วหาด้วยวิธีที่สุจริตด้วยหาด้วยวิธีที่ฉลาดด้วยมีเด็กเมืองนอกหลายคนแล้วก็เด็กเมืองไทยหลายคนที่หาเงินได้ตั้งแต่อายุ17 18 15 16 14ยังมีเลยแล้วเด็กพวกนั้นแหละเป็นแรงบันดาลใจให้กับผมในตอนนั้นแต่ยุคของผมกับยุคน้องๆเดี๋ยวนี้มันคนละเรื่องกันยุคของผมตอนผม20เนี่ยอินเทอร์เน็ตมันยังไม่ได้ขนาดนี้ไม่ใช่ยุคของผมไม่เห็นว่าคนอื่นเขาดำเนินชีวิตกันยังไงถ้าผมเห็นว่าคนอื่นดำเนินชีวิตกันยังไงผมคงมาไวกว่านี้แต่ทีนี้ผมอยู่ในยุคที่สื่อบอกอะไรผมก็ต้องเชื่อพอสื่อน่าเชื่อถือที่สุดโรงเรียนบอกอะไรผมก็ต้องเชื่อเพราะโรงเรียนเป็นสถาบันเดียวที่มอบความรู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้ no ไม่ใช่แล้วทุกวันนี้เรามีอินเทอร์เน็ตเราสามารถรับรู้ได้ว่าคนอื่นเขาหาเงินหากันยังไงบ้างแล้วนั่นแหละจุดประสงค์คือเรียนมาเพื่อใช้งานเพื่ออะไร ใช้งานเพื่อการดำรงชีวิตอยู่โอ้เด็กยังงงไหมวะเนี่ย เหมือนในก็มันก็จะมีอีกหนึ่งคำถามนะคะที่เหมือนกับที่คุณก๊อตบอกว่าด้วยสมัยตอนที่คุณก๊อตยังอายุประมาณ20ต้นๆเนี่ยอินเทอร์เน็ตหรือสื่อต่างๆเนี่ยมันยังเข้าไม่ถึงมากเลยมีคำถามว่าถ้าสมมติว่าคุณก๊อตสามารถส่งข้อความหรือว่าบอกกับตัวเองในสมัยปริญญาหรือสมัยมัธยมได้เนี่ยมีประโยคไหนที่อยากจะบอกตัวเองในตอนนั้นบ้างคะให้อ่านหนังสือเยอะๆ
โอ้เรื่องจริงเรื่องจริงทุกวันนี้ผมอ่านหนังสือวันละประมาณ 1-2 ชั่วโมงแล้วยังคงอ่านอยู่ทุกวันอ่านตลอดเวลาเพราะว่าคือเวลาผมทำไมผมถึงจะบอกให้ตัวเองอ่านหนังสือคือถ้าผมย้อนเวลากลับไปได้ผมจะบอกตัวผมเองตั้งแต่อายุ18เลยตั้งแต่ก่อนจบมหาลัยเลยว่าเธอต้องทำอะไร1 2 3 4คือเราอยู่ในระบบการศึกษาที่ให้ความสนใจกับเรียนเลือกภายนอกแต่สังเกตไหมว่ามีคน 90% ที่จบมหาลัยมาแล้วไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรผมว่าถ้าเป็นแบบนั้นในฐานะ 99% 99% ใช่ครับใช่เพราะว่านั่นแสดงว่าซิสเต็มน่าจะมีปัญหาบางอย่างแล้วนะคุณต้องไม่ได้ว่าผมในฐานะ no ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคือผมหมายความว่าณตอนเนี้ยเด็กๆต้องเดินไป2ทางในการพึ่งความรู้ของระบบก็ต้องพึ่งความรู้ของระบบให้เต็มที่ในการค้นหาตัวเองในเมื่อระบบไม่ซัพพอร์ตการค้นหาตัวเองเด็กๆต้องหาทางของตัวเองควบคู่กันไปแล้วมันจะได้เจอว่าเออฉันจะเรียนเอาไปใช้อะไรในอนาคตเพราะตัวฉันต้องการเป็นแบบนี้ฉันจึงต้องขวนขวายความรู้จากที่นี่ให้มากที่สุดเพื่อไปประกอบเป็นฉันในอนาคตแต่ถ้าเรียนจบไปปุ๊บมันจะมาตั้งคำถามอีกว่าแล้วกูจะไปทำอะไรวะทำอะไรดีแล้วสุดท้ายชีวิตก็จะโดนเหวี่ยงไปเหวี่ยงซ้ายทีขวาทีไปทำงานนั้นทีอุ๊ยไม่ชอบลาออกไปทำงานนั้นทีอุ๊ยไม่ชอบลาออกไปทำงานนั้นทีอุ๊ยไม่ชอบลาออกแล้วชีวิตจะดำเนินอยู่อย่างนี้จนพ้นวัยรุ่นจนพ้นวัยรุ่นจนพ้นช่วงวัยรุ่นไปเลยตอนนี้กำลังสดใหม่โอ้กำลังเข้ามหาลัยกำลังเป็นฟรีดอมกำลังแบบโอ้โหฉันฮิปปี้ฉันทำอะไรก็ได้แล้วตอนนี้ฉันอยู่ในโลกของมหาลัยฟรีดอมมากแต่ขอให้ใช้เวลาช่วงนี้แหละหาตัวเองให้เจอแล้วผมบอกว่าคอนเนคชั่นของมหาลัยยังไงก็ยังดีกว่าผมซึ่งไม่มีคอนเนคชั่นครับแล้วงั้นผมขอถามเลยในฐานะของคนเคยเป็นวัยรุ่นมาด้วยนะครับก็แต่ทุกวันนี้ผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่ครับผมแต่ว่าเมื่อกี้ผมเข้าใจนะที่ก๊อตบอกว่าสมัยก๊อตมันไม่มีอินเทอร์เน็ตมันไม่รู้จะรู้ไม่มีผมก็เกิดสมัยนั้นนะครับแต่ว่าใบตองอาจจะไม่เข้าใบตองเกิดมาพร้อมอินเทอร์เน็ตเลยปะครับใบตองค่ะแต่ว่าช่วงแรกๆช่วงมัธยมต้นอะไรเงี้ยค่ะอาจจะมีการด้วยความที่บ้านนะคะพาไปห้องสมุดบ่อยนะคะเราก็อาจจะอยู่กับสมุดหนังสือมากกว่าอินเทอร์เน็ตนะคะเพราะใช่ผมใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในร้านหนังสือเพราะผมไม่มีตังค์ซื้อผมเลยอ่านฟรีก็มีบ้างค่ะเราก็มีเงินเก็บอยู่นิดนึงก็ได้แค่บางเล่มก็อ่านฟรีใช่ส่วนใหญ่ผมอ่านฟรีครับก็ครับผมขอถามเพิ่มนิดนึงครับเมื่อกี้ก็ก็บอกว่าถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยเราควรหาตัวเองให้เจอซึ่งจริงๆอ่ะมันเป็นสำหรับคนที่ผ่านโลกมาสักพักนึงอ่ะเรารู้แหละว่ามันเป็นสิ่งสำคัญครับแต่ว่าตอนป๊อปตรีตอนอายุ18-19เนี่ยถ้าเราจะบอกเด็กเหล่านั้นว่าควรหาตัวเองให้เจอครับเขาต้องเด็กก็ถามว่า how to แล้วหายังไงคือผมจะบอกว่าการหาตัวเองกระบวนการของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะถ้าจะให้บอก how to มาเนี่ยมันค่อนข้างยากมันค่อนข้างยากแต่ทีนี้เนี่ยผมว่าอย่างอาจารย์อามก็ช่วยได้นะคือมันคือการเฝ้าสังเกตแล้วเกิดการตั้งคำถามซึ่งมีหลายคำถามมากกว่าผมจะเจอตัวเองเนี่ยผมตั้งคำถามหลายอย่างมากเช่นเอ๊ะจบไปฉันอยากจะทำงานในบริษัทหรือเปล่าเออแล้วการทำงานบริษัทแม่งเป็นไงวะมันเกิดการตั้งคำถามเนี้ยแล้วสุดท้ายโอเคมันมีช่วงฝึกงานใช่ไหมที่จะต้องส่งนักศึกษาไปฝึกงานตามที่ต่างๆมีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปเห็นออฟฟิศแล้วอยู่กันเป็นแถวผมแบบชีวิตกูใช้ทำงานแบบนี้ไม่ได้มันก็เลยตัดช้อยนั้นไปว่าโอเคงั้นฉันไม่สามารถเป็นพนักงานออฟฟิศได้ฉีดค่าไปเลยจะต้องการไปดูไปเรียนรู้ใช่แล้วสิ่งที่เราอาจจะต้องพูดให้เด็กฟังบ่อยๆก็คือว่า
อยากดำรงชีวิตแบบไหนอยากใช้ชีวิตแบบไหนแล้วผมว่าหลายคนที่มีความอยากจะใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองต้องการแต่ไม่มีความกล้าหาญมากพอที่จะยืนหยัดในเส้นทางนั้นถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าพออะไรก็ตามที่มันเริ่มต้นใหม่หรือพยายามจะสร้างแนวทางใหม่ๆขึ้นมาในแบบของตัวเองมันจะถูกความคิดลบหลายอย่างเข้ามาเช่นมันจะเป็นไปได้ยังไงมันโน่นนี่นั่นความคิดลบหลายอย่างจะเข้าแทรกแล้วรู้ไหมว่าทำไมเราถึงปล่อยให้ความคิดลบมีผลต่อจิตใจเราครับเพราะว่าเรามีความรู้ที่แคบมากเรามองโลกแคบพอเรามองโลกแคบเราเลยไม่เห็นความเป็นไปได้ของคนทั่วโลกมันเชื่อมโยงไปถึงการที่คุณก๊อตได้มีหนังสือหลายเล่มที่มันเป็นคลังอยู่ในสมองด้วยครับถูกต้องครับผมเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ผมมองปัญหาแล้วผมเห็นปัญหาว่ามันแก้ไขได้แค่มุมเดียวนั่นแสดงว่าผมมีประสบการณ์แคบมากเกี่ยวกับปัญหานั้นๆชัดอันเนี้ยผมชอบที่ถ้าจะตั้งชื่อคุณก๊อตได้ผมตั้งชื่อให้เป็นเจ้าหนูจำไมเลยนะครับมันเกิดกระบวนการตั้งคำถามเนาะแต่ว่ามันไม่ได้หยุดแค่กระบวนการตั้งคำถามครับคุณก็ไปต่อที่ก็อาจจะต้องพึ่งครูอาจารย์แบบคุณอาร์มนี่แหละผมชอบที่อาจารย์อาร์มทักผมว่าเด็กๆไม่ต้องรู้สึกผิดนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วถูกต้องไม่ต้องรู้สึกผิดกับอดีตของตัวเองหรือการกระทำของตัวเองในปัจจุบันไม่ต้องรู้สึกผิดเลยแต่ให้โมดิเวตตัวเองด้วยความรู้สึกที่ว่าฉันอยากจะไปสู่จุดไหนจากจุดนี้ไปสู่จุดไหนผมเคยทำงานด้วยความรู้สึกผิดที่ว่ารู้อย่างนี้น่าจะทำอย่างนั้นรู้อย่างนี้น่าจะทำอย่างนี้แล้วรู้ไหมว่า energy ในการทำงานมันแย่มากมันไม่ flow เลยเพราะฉะนั้นอยากให้เด็กๆเนี่ย drive ไปขับไปด้วยแรงบันดาลใจว่าแบบผมอยากจะเป็นแบบนี้ผมอยากจะเป็นบางคนอยากเป็นนักมวยบางคนอยากเป็นนักเปียโนบางคนอยากทำแอนิเมชันบางคนอยากเป็นดูทูเปอร์บางคนอยากเป็นรีวิวอยากบางคนอยากทำอะไรก็แล้วแต่คุณไปศึกษาสิ่งที่คุณอยากจะเป็นใครเป็นไอดอลในสายอาชีพนั้นเขามีวิธีคิดยังไงเขาทำอะไรบ้างเขามีความอดทนเรื่องไหนบ้างเขาไม่ทนเรื่องไหนบ้างเขาลงทุนทำอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเริ่มศึกษาคนในอาชีพที่เราสนใจเราจะเพิ่มขอบการเรียนรู้ของเราอัตโนมัติเหมือนผมอยากเป็นนักแสดงตอนแรกผมตั้งคำถามว่านักแสดงไทยผมชอบใครบ้างโอเคผมก็ลิสต์หลายชื่อมามีคนนี้มีคนนี้มีคนนี้อ่ะแล้วถ้าเทียบกับนักแสดงฝรั่งล่ะโอ้โหนักแสดงฝรั่งชอบเยอะมากเราก็ตั้งคำถามทำไมเราถึงชอบฝรั่งมากกว่าคนไทยเพราะอะไรอ๋อมันธรรมชาติมากแล้วมันดูไม่จงใจอ้าวแล้วมันรู้อะไรทำไมเราถึงไม่รู้ทำไมเราถึงทำไม่ได้แบบนั้นมันก็เลยเกิดกระบวนการศึกษาและเรียนรู้เพราะสนใจแต่ทีนี้เด็กๆทั่วไปนะตอนนี้ความสนใจเขาอ่ะมีความสนใจเขามีแต่เขาโดนรบกวนเขาโดนรบเขาโดนรบกวนด้วยกิจกรรมแล้วเรื่องไร้สาระเป็นร้อยเรื่องที่มาพรากความสนใจจากเขาไปแต่ไม่ใช่กิจกรรมที่เรากำลังคุยเนาะคุณก๊อตเนาะไม่ใช่ครับมันมีคือผมเอางี้ไม่ต้องแต่เด็กๆหรอกแม้แต่ผู้ใหญ่หลายคนแม้แต่ตัวผมเองด้วยบางอาทิตย์เนี่ยให้เวลาไปกับเรื่องปัญญาอ่อนเยอะมากพอมานั่งย้อนมองย้อนดูแบบเอ้ยเราเอาเวลาไปทำเรื่องพวกนี้แทนที่จะเอาไปทำเรื่องอื่นอะไรอย่างเงี้ยนั้นหนึ่งในสิ่งที่เด็กๆควรฝึกไว้ก็คือควรฝึกยอมรับตัวเองว่าใช่วันนี้ฉันมีความขี้เกียจใช่วันนี้ฉันไม่ขยันใช่วันนี้ฉันติดเพลิดเพลินที่จะเล่นเกมการยอมรับตัวเองบ่อยๆมันจะทำให้เราไม่อ้างไม่เป็นคนที่ชอบอ้างคนส่วนใหญ่ที่อ้างเนี่ยมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองเพื่อกลบความโง่เง่าของตัวเองไม่ให้ถูกฉายออกไปนอกจากที่จะตั้งคำถามไปเรื่อยๆเพื่อจะหาคำตอบที่เป็นตัวเราจริงๆที่เป็นประโยชน์กับเราเนี่ยเราก็ต้องยอมรับในตัวเองด้วยถูกไหมคะสำคัญมากเราไม่ต้องสนใจว่าไอ้สิ่งที่เรายอมรับมันจะเป็นข้อเสียหรือข้อดีแต่แค่ accept มันยอมรับมัน
ช่วันนี้ฉันขี้เกียจฉันอยากทำแบบนี้ก็ไม่เป็นไรเวลาที่เราเกิดการยอมรับตัวเองเราจะสามารถรับผลลัพธ์ที่ตามมาได้สมมุติว่าเด็กๆบอกว่าใช่วันนี้หนูขี้เกียจอ่านหนังสือสอบหนูขี้เกียจทำการบ้านสอบงั้นถ้าหนูสอบตกหนูได้เกรด F หนูต้องรับมันได้ใช่ไหมถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะก็ F ก็ make sense ไงมึงได้ F ถูกแล้วเพราะไม่อ่านหนังสือแต่ถ้าวันนี้หนูยอมรับว่าหนูขยันแล้วพอหนูได้เกรดที่ดีขึ้นก็มันไม่ได้เรื่องวิเศษอะไรก็คือหนูมันเป็นผลพวงจากการที่หนูขยันผมเห็นแล้วครับกับคุณก็มันมีอันนึงผมคิดว่าเราเองผมเองเนี่ยเรามักจะยอมรับในสิ่งที่เราเป็นแหละแต่เราจะไม่ค่อยยอมรับในผลเหมือนที่ก๊อตบอกครับเราอยากเดิมอ่ะแต่เราก็ไม่อยากสมมุติเราอยากขี้เกียจเรายอมรับเราขี้เกียจแต่ว่าเราไม่สอบตกนะที่ก๊อตพูดนะครับชัดเจนที่สุดเลยที่ก๊อตพูดบอกว่ายอมรับตรงนี้นะอย่ายอมรับแล้วต้องรับในผลลัพธ์ด้วยใช่ใช่ยอมรับในผลลัพธ์ด้วยยอมรับในผลลัพธ์ด้วยแล้วเมื่อไหร่ที่เด็กๆฝึกยอมรับตัวเองแบบเนี้ยขอบเขตการขยายการยอมรับมันจะกระจายออกไปผมพบว่าการยอมรับตัวเองทำให้เราเห็นว่าสมมุติว่าเราพูดจากับคนอื่นไม่ดีเราพูดห้วนๆอะไรอ่ะทำไมอ่ะยังไงอ่ะแล้วเรากล้ายอมรับตัวเองว่าเราเป็นคนพูดจาแบบนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่มีคนมีรีแอคกับเราไม่ดีเราต้องกล้ารับผลลัพธ์ด้วยว่าก็มึงเป็นคนพูดอย่างเงี้ยใครเขาจะมาดีกับมึงอะไรอย่างเงี้ยคือการยอมรับตัวเองมันจะค่อยๆขยายเรื่องออกไปขยายออกไปเหมือนผมไปเจอเด็กฝึกงานคนหนึ่งเขาพูดจาไม่ดีเลยเป็นเด็กมหาลัยอะไรสักมหาลัยหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วแล้วเขาก็พูดแบบนี้ทำไมอ่ะยังไงอ่ะพี่แล้วไงพี่ทำได้ป่ะล่ะพี่ผมก็ถามน้องเขาว่าน้องถ้าสมมติมีเด็กประมาณ11ขวบเนี่ยอายุแค่11มาพูดจาทำไมอ่ะพี่อย่างงี้กับน้องน้องจะถือว่าอะไรปีนเกลียวครับพี่ปีนเกลียวครับพี่นั่นแหละนี่คือสิ่งที่น้องกำลังทำอยู่เชื่อไหมหน้าตามันเหลือหลาเลยนะมันแบบอุ้ยเคยแต่ทำแต่ไม่เคยเห็นตัวเองว่าทำอะไรแล้วเราก็เลยบอกว่าวันนี้น้องยังฝึกงานอยู่มันยังไม่ใช่ชีวิตจริงถ้าเป็นชีวิตจริงออกไปข้างนอกน้องมีสิทธิ์โดนไล่ออกเพราะน้องมีสิทธิ์โดนไล่ออกไม่ใช่ว่าน้องไม่มีฝีมือแต่เป็นเพราะว่าวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของน้องน้องอยู่ไม่ได้เพราะว่าเขาตั้งใจเขาอะยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นเขาอาจจะบอกว่าผมก็เป็นคนตรงๆแบบนี้แหละแต่ว่าเขาก็ยอมผลพวงที่มันจะได้มาด้วยชัดเจนมากในประเด็นนี้ชอบมากๆเลยครับผมอันนี้ก็เป็นคำถัดไปนะคะที่คือด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยในมุมมองของคนรอบๆข้างอาจจะมองว่าคุณก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จแล้วแล้วก็อาจจะบรรลุเป้าหมายในหลายๆอย่างในตอนนี้ค่ะยังมีเป้าหมายหรือว่ามีความฝันอะไรที่หวังว่าจะเห็นตัวเองในอีก10ปีอีก5ปีในข้างหน้าบ้างไหมคะผมมีเป้าหมายชัดเจนนะแต่ผมเป็นคนที่เก็บเป้าหมายไว้เป็นเรื่องส่วนตัวเพราะว่าผมเลือกที่จะโชว์มันให้โลกเห็นไม่ใช่ประกาศออกมาก็คือทำให้เขาได้เห็นว่าเรามาถึงจุดนี้แล้วใช่ใช่ใช่แล้วก็การกระทำสำคัญกว่าคำพูดโอเคค่ะครับคุณก๊อตผมฟังมาจริงๆประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะที่คุณก๊อตอยู่มาเมื่อกี้ครับสิ่งที่เห็นก็คือมันจะยากจะลากเข้าหัวข้อนิดนึงครับแต่ว่ามันเป็นแบบนั้นจริงผมเห็นวิธีการคิดบางอย่างของก๊อตเนาะว่าเช่นเมื่อกี้อ่ะผมเจอผมบอกก๊อตตรงๆว่าผมเจอนักศึกษาเยอะมากที่เขาตั้งคำถามกับตัวเองว่าผมอ่ะอาจารย์ผมที่ติด F อ่ะเพราะว่าผมตอนม.ปลายผมไม่มีตังค์ที่จะไปเรียนพิเศษเหมือนคนอื่นแล้วผมได้มาแค่นี้ผมสอบเข้ามหาลัยได้เนี่ยมันบุญขนาดไหนแล้วอาจารย์จะมาเอาอะไรกับผมอีกแต่ว่าก๊อตไม่ก๊อตจะตั้งคำถามอีกคำถามหนึ่งว่าใช่ว่าย้อนไปที่ม.3ที่ก๊อตบอกนะเมื่อกี้ก๊อตบอกว่าตอนม.3มันก็ไม่ได้มีตังค์เยอะแยะมากมายแล้วอยากที่จะหาตังค์เรียนเองด้วยแต่มันกลับมุมที่ก๊อตคลิกเนาะคลิกคำถามเหตุการณ์เดิมแต่พลิกมุมครับไอตัวนี้ครับที่อยากให้ก็ช่วยเล่านิดนึงว่าจริงๆความคิดของมนุษย์คนเราเนี่ยเราสามารถเลือกได้ใช่ไหมหรือว่าจริงๆเนี่ยเราคุณจะเป็นทาสทันทีที่ความผุดขึ้นมาแล้วเราเชื่อแบบนั้นดีกว่าคือด้วยความที่พวกเราเนี่ยในระบบการศึกษาเราไม่ถูกสอนให้คิดเราถูกสอนให้ follow ทำตาม
พอเราถูกสอนให้ follow ทำตามเสร็จกระบวนการคิดของเราแทบจะหายไปแล้วคือพูดง่ายคือเราโจทย์ของเราคือ2บวก2เท่ากับเท่าไหร่2บวก2เท่ากับ4แต่วิธีที่เรียนที่ดีกว่านั้นก็คือ4เป็นผลจากการบวกของอะไรได้บ้างครับผมสอนคณิตศาสตร์อยู่ก็พูดสะดุ้งเลยครับถ้าเราบอกว่าคือวิธีการเห็นไหมว่าถ้าเราตั้งเอมไว้ว่า2บวก2เนี่ยมันคือได้4เราก็จะมีวิธีคิดแค่แบบเดียวแต่ถ้าเราต้องการความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาเราลองเอาผลลัพธ์มาขึ้นก่อนดิ4เป็นผลจากการบวกของอะไรได้บ้าง3บวก1ก็ได้1บวก1บวก1บวก1ก็ได้2บวก1บวก1ก็ได้เราจะเห็นว่ามันแนวทางที่จะไปสู่ชีวิตที่เราต้องการหรือแม้แต่เอาเป็นแค่การสอบเนี่ยการสอบให้ผ่านแนวทางมันมีเยอะแยะมากมายก่ายกองเลยทีนี้ผมว่าสิ่งที่เราอาจจะเริ่มต้นแรกๆในการสอนเด็กก็คือสอนให้เด็กรู้จักยอมรับตัวเองว่าโอเคไม่เป็นไรเธอจะติด F ไม่เป็นไรแต่เธอควรจะยอมรับมาว่าที่เธอติด F เพราะเธอใส่ใจมันน้อยเกินไปนี่คือผลลัพธ์ของการไม่ใส่ใจแล้วฉันซึ่งเป็นอาจารย์ฉันจะทำให้เธอใส่ใจมากขึ้นแล้วเมื่อเธอใส่ใจมากขึ้นฉันเชื่อว่าเกรดเธอจะดีขึ้นเพราะว่าผลมันมาจากการใส่ใจมากขึ้นไม่ใช่ว่าเธอมาอวยฉันหรืออะไรไม่ใช่แต่เป็นเพราะว่าเธอเปลี่ยนวิธีทำเธอเปลี่ยนวิธีคิดผลลัพธ์เธอจึงเปลี่ยนไปเธออย่าคาดหวังผลลัพธ์ใหม่ด้วยการกระทำเดิมๆนั่นคือเรื่องวิกลจริตอย่าปลูกสะเดาอย่าปลูกสะเดาเพื่อเอารสหวานสะเดามันขมเนี่ยเราถ้าเราบอกเด็กเรื่อง make sense พวกนี้เรื่องเป็นเหตุเป็นผลพวกนี้เด็กเขาคิดออกเขารู้ว่าถ้ากูไม่ทำกูก็ไม่ได้อ่ะงั้นฉันทำจบทีนี้ก็ต้องหา motivate ให้เขาทำอีกทีอ่ะทำไมทำเพื่ออะไรอันนี้ก็อาจจะต้องพึ่งวิทยากรคนอื่นซึ่งผมอาจจะให้ไม่ได้ทั้งหมดเพราะผมก็มีสมองทั้งหมดนะบอกได้ประมาณหนึ่งแต่จริงๆตอนที่วัดพูดเรื่องเป้าหมายครับผมว่าถ้าเขาเห็นภาพนอกว่าเป้าหมายของเขาคืออะไรครับมันอาจไม่ต้องใช้พวก discipline พวก1 2 3 4ก็ต้องมันคือความอยากที่มันจะไปใช่แต่ทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเด็กทุกคนเกิดขึ้นมาพร้อมกับพรสวรรค์และความอยากเต็มเปี่ยมเต็มหัวใจไปหมดแต่ด้วยความที่เราไม่ควรโทษพ่อแม่แต่เราก็ต้องบอกว่าพ่อแม่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่ยกตัวอย่างเช่นผมเห็นเด็กคนหนึ่งกำลังแบบกำลังมันกับการวาดรูปพ่อบอกเฮ้ยวาดตรงนี้ได้ไงมันเลอะอย่าทำนั่นอย่าทำนี่นะลูกอย่าทำนั่นนะลูกเอ้ยอันนี้เสียมารยาทนู่นนี่นั่นสุดท้ายมันจะกลายเป็นเราโดนพูดคำว่าอย่าตลอดชีวิตเนี่ยอย่าทำนั่นอย่าทำนี่อย่าทำนั่นกี่คำมันเลยทำให้จิตวิญญาณตอนที่เราเป็นเด็กที่เรามีความสร้างสรรค์เต็มไปหมดแล้วมีอิสระเสรีเต็มไปหมดหายไปยกตัวอย่างเช่นภาพด้านหลังของคุณก๊อตป่ะครับอันนี้เป็นผ้าม่านครับไม่ใช่ผ้าครับนี่ภาพผ้าม่านผมครับเรียกว่าเป็นภาพคุณก๊อตวาดใช่เป็นผ้าม่านผมวาดเองผมซื้อผ้าม่านมาโล่งๆแล้วก็วาดไม่ต้องมีอะไรถามพี่ก๊อตนะไม่ต้องมีอะไรถามอีกมั้ยจ๊ะเหมือนเวลาที่หลายๆคนนะคะเดี๋ยวยิ่งช่วงนี้ค่ะทุกคนจะอยู่ในแบบโลกโซเชียลอยู่ในหน้าจออะไรเงี้ยค่ะจนบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครเดินผ่านเราไปบ้างเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าข้างๆเขากำลังทำอะไรกันอยู่อะค่ะคืออันนี้หนูไปฟังมาจากในสัมภาษณ์ของคุณก๊อตพี่ก๊อตได้นะคะว่าพี่ก๊อตเรียนรู้คนอื่นเรียนรู้ผ่านไปผ่านมาเรียนรู้พฤติกรรมเรียนรู้การท่าทางหรือการใช้ชีวิตต่างๆค่ะเรียนรู้ว่าตรงนี้เนี่ยช่วยในการแค่เรื่องแสดงหรือว่าช่วยในทุกๆด้านในการใช้ชีวิตทุกอย่างครับคือการสังเกตช่วยทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าแล้วการสังเกตที่ดีที่สุดนะไม่ใช่การสังเกตสิ่งภายนอกนะคือการสังเกตตัวเองนะการสังเกตตัวเองคือสิ่งที่ดีที่สุดถ้าเด็กๆเคยตั้งความสังเกตว่าทำไมฉันถึงเล่นเกม
เด็กๆจะพบว่าอ๋อฉันเล่นเกมเพราะฉันต้องการความสุขฉันต้องการความสุขทำไมฉันถึงทุกคนขับเคลื่อนไปด้วยความสุขแต่ทีนี้ความสุขมันมีความสุขหลายเลเวลความสุขเลเวลนี้ความสุขเลเวลนี้แล้วความสุขเลเวลสูงเมื่อก่อนผมก็มีความสุขกับการเล่นเกมนั่งเล่นเกมทั้งวันแต่พอผมทำไปทำมาผมรู้สึกว่ามันเกิดความทุกข์ในหลายส่วนก็คือผมไม่มีตังค์กินผมดูแลพ่อแม่ไม่ได้เพราะฉะนั้นผมเลยต้องเบรกความสุขเรื่องเล่นเกมไว้แล้วไปทำงานทำการพอไปทำงานทำการเสร็จปุ๊บได้เงินมาดูแลตัวเองได้ดูแลพ่อแม่ได้เกิดความสุขอีกเลเวลหนึ่งใช่ไหมพอทีนี้อุ้ยพอเราเจอความสุขที่เลเวลสูงขึ้นไปกว่าเดิมไอความสุขที่มันต่ำกว่าเดิมเราไม่เอาแล้วไม่เอากูไม่เอาแล้วกูเอาของใหม่มันก็เลยชีวิตมันก็จะเริ่มเปลี่ยนแล้วความสุขมันจะเริ่มละเอียดขึ้นจากความสุขชั้นต่ำกลายเป็นความสุขที่อยู่สูงขึ้น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 แล้วเราก็จะทำให้ตัวเรามีคุณค่ามากขึ้นเงี้ยเราผมมานั่งคิดดูเอ้ถ้าผมให้เงินเป็นของขวัญแม่ได้ให้เงินเป็นของขวัญคุณพ่อได้มีเงินดูแลพ่อแม่ในยามที่เขาป่วยในยามที่เขาพาเขาไปเที่ยวบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนี่คือความสุขอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งประณีตกว่าเป็นความสุขที่ประณีตกว่าการนั่งจมอยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็หมกมุ่นอยู่กับมันแต่ไม่ได้หมายความว่านั่นเป็นเรื่องที่ผิดจนกว่าเด็กคนนั้นจะเริ่มเห็นว่าเอ๊ะใช่ฉันมีความสุขแล้วสาระล่ะมีด้วยหรือเปล่าบางทีเรารับไม่ได้นะที่จะมีความสุขกับสิ่งไม่มีสาระบางครั้งเราถึงต้องหยุดตัวเองเลยแบบเฮ้ยพอกูต้องพอแล้วกูต้องทำเรื่องที่มีสาระบ้างแล้วพอเราไปทำเรื่องที่มีสาระสักนิดนึงโอ้โหใจก็เพิ่มความสุขแล้วพอเราสังเกตตัวเองเราจะพบว่าความสุขมันคนละแบบแต่เพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่สังเกตตัวเองเราไม่ได้เติบโตมาด้วยองค์ความรู้ที่ว่าหัดสังเกตตัวเองนะเราเติบโตมาในองค์ความรู้ที่ว่าให้มองแต่ออกไปข้างนอกอย่างเดียวคนนู้นทำอะไรคนนี้ทำอะไรคนนู้นทำอะไรคนนี้ทำอะไรแต่ไม่มีวิธีมองย้อนกลับมาว่าฉันมีความเชื่อนี้ได้ยังไงฉันมีความคิดนี้อยู่ในตัวได้ยังไงฉันได้ความคิดนี้จากใครมาสมมุติว่าเราได้ความคิดมาจากพ่อแม่เราแล้วพ่อแม่เราได้ความคิดพวกนี้มาจากไหนเชื่อได้ไหมหรือว่าพ่อแม่เราจะเป็นหนึ่งในคนที่เชื่อในความคิดที่ชาวบ้านเอามายำรวมกันโดยไม่มีหลักการอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะวิเคราะห์มันจะลึกไปป่ะวะเนี่ยไม่เป็นไรเนาะอันนี้เป็นการอธิบายให้เห็นว่าเราต้องหันกลับมามองกับตัวเองตั้งคำถามกับตัวเองบ้างเพราะมันด้วยเรามีสังคมมีอะไรต่างๆมีคนรอบข้างทำให้หลายๆคนเนี่ยอาจจะหันไปมองแค่คนนู้นมีอันนี้ก็เลยคิดว่าตัวเองอยากจะมีด้วยคิดว่าความสุขของฉันที่ได้ไปยืนอยู่จุดนั้นเหมือนเขาด้วยอะไรประมาณนี้ใช่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 แต่เราก็ต้องปล่อยให้เด็กเขาเรียนรู้ไปเราต้องปล่อยให้เด็กเขาเรียนรู้ไปแล้วก็มีความปรารถนาดีตลอดว่าเขาจะได้เจอสิ่งที่ดีแต่เราต้องไม่ลืมกฎธรรมชาติว่าสัตว์แต่ละประเภทต้นไม้แต่ละพันธุ์ออกกิ่งออกก้านไม่เหมือนกัน หน้าที่ของเราคือเตรียมปุ๋ยไว้ให้เตรียมดินไว้ให้จะเอาหรือไม่เอาเป็นเรื่องของเขาเราทำด้วยเจตนาดีที่สุดของเราครับงั้นผมขอถามหน่อยผมชอบมากเมื่อกี้คุณก็สามารถที่จะจำแนกเนาะความสุขหลักเลเวลซึ่งเข้าใจว่าถ้าเราไม่มีการสังเกตตัวเองที่มากพอครับเราจะไม่เห็นเราจะถูกตัดถ้าเราไม่สังเกตตัวเองเราจะไม่รู้อะไรเกี่ยวตัวเองแหละเราจะไม่รู้ว่าเราคิดอะไรอยู่เราจะไม่รู้ว่าเรารู้สึกอะไรอยู่เราจะไม่รู้ว่าเราด่าผู้อื่นทำไมเราจะไม่รู้ว่าเราเสียใจกับเรื่องนี้ทำไมเราจะไม่รู้ว่าทำไมเราเอาใจช่วยเรื่องนึงแล้วไม่เอาใจช่วยอีกเรื่องนึงเราไม่รู้ตัวเองเราเลยจัดการตัวเองไม่ได้เลยสักอย่างมันก็กำลังบอกว่าพอเรารู้ตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีความสามารถในการที่จะควบคุมตัวเองได้ขึ้นผมยกตัวอย่างง่ายๆขอยกตัวอย่างอีกอันนึงไมโครเวฟเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ง่ายมากใช่ไหมก็แค่เอาอาหารใส่เข้าไปแล้วกดจิ้มแป้งใช้ได้หมดทุกคนใช้ไมโครเวฟเป็นแล้วถ้าเราเอาไมโครเวฟย้อนกลับไปเมื่อ200ปีก่อนให้คนที่อยุธยาใช้
คุณว่าเขาจะได้ประโยชน์จากอุปกรณ์ชิ้นนี้ปะนั่งยิ้มอ่ะครับไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาไม่รู้จักอุปกรณ์ชิ้นนี้ดีจนใช้ประโยชน์จากมันได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จักชีวิตเราจะใช้ประโยชน์จากตัวเราไม่ได้เลยเป็นเมตาฟอร์ที่สุดยอดมากเป็นอุปมาอุปไมยที่เห็นภาพชัดครับว่ากระบวนการสังเกตเนี่ยจริงๆบางคนอาจจะไม่ได้ชินเนาะเหมือนที่ก๊อตคุณก๊อตมันก็คือเราถูกสอนให้มองออกนอกตัวเราถูกสอนให้มองออกนอกตัว24ชั่วโมงแล้ว24ชั่วโมงนั้นสะสมกันเป็น20ปีเพราะฉะนั้นนิสัยการมองออกนอกตัวใหญ่เท่าภูเขานิสัยการมองย้อนตัวเองเท่าแก้วน้ำหน้าที่ของเราคือต้องหน้าที่ของเราคือต้องฝึกมองตัวเองแล้วให้นิสัยมันขยายนิสัยนี้ขยายตัวในจิตใจเราเรื่อยๆแล้วเราจะกลายเป็นคนที่เห็นอะไรปุ๊บย้อนกลับมาที่ตัวเองหมดเช่นเราด่าคนนู้นว่าเห็นแก่ตัวเอ๊ะแล้วกูล่ะเห็นแก่ตัวกี่เรื่องโอ้ชิบหายแล้วเป็นร้อยเรื่องนะเราด่าคนนู้นว่าโอ้มึงนี่แม่งประมาทย้อนกลับมาดูตัวเองกูนี่ประมาทแทบทุกเสี้ยววินาทีเลยนะเนี่ยเราจะไม่กล้าว่าใครเลยนะเพราะเราจะเห็นอะไรว่าที่เราว่าเขาทั้งหมดเรามีอยู่หมดเลยเพราะเราสังเกตตัวเองนี่คือสิ่งที่เยาวชนอาจจะขาดไปหายไปเลยเห็น trash talk ในโลกโซเชียลเยอะมากผมนึกออกมันง่ายไงที่เราจะมีอะไรมาก็เพราะคนอื่นไงใช่มันง่ายก็การผลักความรับผิดชอบไปให้คนอื่นมันเป็นยาแก้ปวดอย่างหนึ่งของเราเพราะอันนี้ด้วยป่ะครับผมมีเด็กๆฝากถามมาเพราะว่าเขายังอยู่ในวันคืนของวัยรุ่นเพราะว่าเขานอกใจหนูไงหนูเลยไปต่อชีวิต move on ไม่ได้แล้วก็หนูคิดว่าหนูจะต้องฆ่าตัวตายแล้วค่ะหนูอยู่ไม่ได้แล้วค่ะอ๋อโอเคนั่นแสดงว่ามันคือการที่เพราะเขาไงที่ทำฉันก็เลยมีชีวิตที่ย่ำแย่แบบนี้เราอีกอย่างนึงพวกเราเนี่ยพอพวกเราไม่รู้จักตัวเองเราก็ไม่เลยไม่มีกระชอนกองว่าไอ้ทัศนคตินี้มาจากไหนส่วนใหญ่เราได้รับทัศนคติพวกนี้มาจากละครทั้งนั้นจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าไอ้วิธีคิดแบบนี้มาจากละครเราถูกหล่อหลอมจนเราไม่รู้แล้วว่าอะไรเป็นวัตถุดิบที่หล่อหลอมเป็นตัวเราบ้างแต่การเฝ้าสังเกตตัวเองหรือศึกษาตัวเองบ่อยๆจะพบว่าเอ๊ะวิธีคิดนี้มันปัญญาอ่อนนี่หว่าแล้วจริงๆแล้วเอาเข้าจริงนะเราไม่ได้รักใครเลยนะเรารักแต่ตัวเราเองเพราะว่าถ้าเรารักเขาจริงๆเขาจะอยากไปไหนก็เรื่องของเขาสิแต่โน่เรารักความต้องการของตัวเราเองเราจึงอยากให้เขาอยู่ในคอนโทรลของเราแต่บังเอิญว่าพอเขาไม่อยู่ในคอนโทรลของเรากูเกลียดมึงละกูเกลียดกูไม่ชอบมึงละเพราะมึงไม่เป็นไปตามที่กูคิดเธอไม่เป็นไปตามที่ฉันคิดฉันเลยเกลียดเธอแต่ถ้าเธอเป็นไปตามที่ฉันคิดอ้าวฉันรักเธอนี่ไม่ใช่ความรักนี่คือการเห็นแก่ตัวนี่คือการรักความต้องการของตัวเองแล้วเข้าใจผิดว่านั่นคือฉันรักเธออือผลึกความคิดนี่มันมาจากการที่ก๊อตสังเกตตัวเองเป็นเนาะผมรู้สึกความคิดที่ลึกซึ้งนะมันคือการตีกลับอาการเดิมที่ด้วยมุมมองที่ใหม่ขึ้นแล้วมันใช่ด้วยใช่แล้วพอเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองเราเห็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองของเมื่อวานกับวันนี้เรามีวิธีคิดคนละอย่างกันเราจึงเข้าใจคนอื่นที่เขาเปลี่ยนไปแล้วไม่มองว่าเขาแย่มึงเปลี่ยนกูก็เปลี่ยน แค่นี้เราแล้วเราจะเลิกบ่นเลยว่าอุ้ยไอ้นี่มันโหพอมันได้งานแล้วมันเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นทัศนคติของความติงตองปัญญาอ่อนของคนที่ชอบเปรียบเทียบนะแต่ถ้าถามผมก็คือถ้าเขามองย้อนตัวเองเป็นเขาจะพบว่าตัวเขาเองเปลี่ยนแทบทุกเวลาทุกวันเขาตอน5ขวบกับเขาตอน10ขวบกับเขาตอน15กับตอน25เปลี่ยนไปหมดเปลี่ยนตลอดจริงๆก็เมื่อเช้ากับตอนนี้ก็คนละอารมณ์กันแล้วด้วยป่ะครับคนละอารมณ์กันแล้วครับนั่นแหละเราพอเราเข้าใจประเด็นพวกนี้เราจะไม่ค่อยว่าผู้อื่นที่เขาเปลี่ยนไปหรือแปรปรวนหรืออะไรแล้วก็ไม่เป็นไรฉันยังเปลี่ยนเลยเธอจะเปลี่ยนบ้างจะเป็นไรล่ะ แล้วด้วยความที่คนเราเนี่ยอยากจะเปลี่ยนแปลงสิ่งรอบข้างเลยทำให้
มันเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราเองต้องตอบจากเปลี่ยนแปลงแล้วเรายังรับสิ่งรอบข้างที่บางทีเราก็ไม่ได้กรองเลยว่าอันนี้ควรจะเก็บมาไว้ไหมอันนี้หรืออันนี้ควรจะทิ้งไปบ้างอันนี้คือเป็นเหมือนได้เคยได้ยินในหนึ่งในสัมภาษณ์หนึ่งอะค่ะที่คุณก็บอกว่าเป็นการกำจัดขยะออกจากบ้านครับอันนี้คือมีข้อแนะนำที่จะนำมาปรับใช้กับน้องๆนักศึกษาแบบง่ายต้องมีวุฒิภาวะประมาณหนึ่งก่อนถึงจะคิดเรื่องพวกนี้ออกต้องมีวุฒิภาวะประมาณหนึ่งก่อนถึงจะคิดเรื่องพวกนี้ออกพูดง่ายๆก็คือว่าเราสมมติพี่สมมติว่ากล่องหนึ่งใบเนี่ยเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ฟรีมาใส่ไปในกล่องฮัลโหลค่ะค่ะโอเคเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ฟรีมาใส่ไปในกล่องแล้วเราไม่ได้เลือกว่าอันไหนเป็นขยะอันไหนเป็นสิ่งไม่จำเป็นอันไหนเป็นสิ่งที่ใช้ได้สุดท้ายแล้วในกล่องนั้นจะเต็มไปด้วยของที่รกมากแล้วก็ใช้ไม่ได้แต่ถ้าเรารู้เราเริ่มรู้ตัวเราว่าเราเริ่มตั้งคำถามว่าฉันจะสะสมขยะทำไมกล่องนี้ควรว่างไหมควรเอาอย่างอื่นที่ดีกว่ามาใส่ไหมสมมุติว่าคุณมีกระเป๋าหนึ่งใบกระเป๋าเดินทางหนึ่งใบใหญ่ๆคุณน่าจะเลือกใส่สิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตที่สุดแต่ทีนี้คนทั่วไปไม่ใช่คนทั่วไปได้รับข่าวสารมาฟรีๆจากสื่อนั้นกูก็ใส่เข้าไปในตัวเองไม่ได้มีกระชอนกองเลยว่าไอ้สื่อนี่มันรู้ความจริงมากน้อยแค่ไหนแล้วพอเราไม่มีการวิเคราะห์เราเลยเชื่อสื่อทั้งหมดพอเราไม่มีการวิเคราะห์เราเลยเชื่อสื่อทั้งหมดถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าเราถูกในวัยเด็กเนี่ยในวัยที่เราไม่สามารถดูแลตัวเองได้ผู้ใหญ่บอกอะไรเรามีหน้าที่เดียวครับครับอ๋อ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 ครับและไอ้ความคุ้นชินนี้เองที่ทำให้เรารับสื่อภายนอกมาโดยที่ไม่ตั้งคำถามว่าไอ้หานี่มันรู้ความจริงได้ไงวะเหมือนเวลามีนักข่าวมาสัมภาษณ์ผมเราก็เอาเรื่องของผมไปโพสต์เชื่อไหมว่าหลายครั้งผมไม่ได้ให้สัมภาษณ์แบบนั้นนะหลายคนก็รับแล้วก็เชื่อเลยด้วยใช่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 แล้วคือถามว่าผมอยากไปแก้ไขเรื่องพวกนั้นไหมว่าเอ้ยผมไม่ได้เป็นแบบนั้นผมก็อยากแก้ไขแต่สุดท้ายแล้วผมก็วางใจไว้เป็นกลางว่ามันขึ้นอยู่กับสติปัญญาคนรับด้วยคนที่ด้อยสติปัญญาก็เชื่อโดยทันทีส่วนคนที่มีสติปัญญาขึ้นมาก็จะตั้งคำถามว่าอันนี้มันน่าจะกี่จริงกี่เปอร์เซ็นต์วะส่วนคนที่มีปัญญาก็จะไม่เชื่อไว้ก่อนสิ่งที่มึงพูดไม่ใช่เรื่องจริงจนกว่ากูจะรู้จักมึงและมีประสบการณ์อยู่ร่วมกับมึงก็คือทุกคนก็ต้องหัดวิเคราะห์อะไรต่างๆเพื่อที่กล่องใบนั้นจะได้มีของที่มีประโยชน์มากกว่าที่เป็นขยะนะคะใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นสำคัญมากแล้วเดี๋ยวนี้เราเป็นผู้รับที่ดีเราเชื่อทุกอย่างเราเคยผมเอางี้ถ้าพี่บอกให้ตองอธิบายเรื่องชีวิตตองให้พี่ฟัง5นาทีสมมุตินะตองไม่ต้องบอก5นาทีแล้วตองคิดว่า5นาทีนั้นจะทำให้คนทั้งโลกรู้จักตองตัวจริงได้ปะไม่ได้หรอกค่ะแม้แต่ตัวเราเองใช้เวลาเรียนรู้นานมากถูกต้องเพราะฉะนั้นสื่อกำลังเอาเรื่องราวที่เขาจับประเด็นได้แค่ไม่ถึง 10% และเอามาบอกต่อเพราะฉะนั้นคนนั้นใช่เพราะฉะนั้นแล้วถามว่าคนได้รับความจริงไหมคนได้รับความจริงแต่เป็นความจริงมุมเดียวพี่จะเล่านิทานเรื่องนึงให้ฟังเป็นเรื่องของคนตาบอดคลำช้างมีผู้ชายตาบอดถูกเอามาให้จับช้างก็คือว่าคนตาบอดคนแรกจับขาช้างแล้วก็บอกว่าอ๋อ
ช้างนี่มันมีลักษณะเหมือนเสานี่เองด้วยความที่เขาตาบอดคนที่สองจับหางอ๋อช้างนี่มันเหมือนไม้กวาดนี่เองเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคนที่สามจับหูอ๋อช้างนี่มันเหมือนใบพัดนี่เองและไอ้คนตาบอดสามคนเนี่ยก็กลับไปเล่าให้ลูกหลานที่ตาบอดฟังแล้วในเวลาต่อมาไอ้ลูกหลานที่ตาบอดก็มาเถียงกันว่าช้างมันเหมือนเสาอีกคนนึงบอกไม่ใช่ช้างมันเหมือนไม้กวาดอีกคนนึงบอกช้างมันคือใบพัดแล้วถามว่าไอ้พวกที่ทะเลาะกันมึงมีประสบการณ์ตรงไหมมึงเคยสัมผัสด้วยตัวเองไหมไม่มีแต่เชื่อเขาที่เล่าให้ฟังซึ่งไอ้เขาที่เล่าให้ฟังก็เป็นคนที่เจอความจริงมุมเดียวทุกคนพูดความจริงหมดแต่เป็นความจริงส่วนเดียวของช้างที่ทุกคนประสบมาเห็นภาพไหมก็คือจริงๆถ้าลูกหลานได้มีประสบการณ์อาจจะไปจับโดนงาแล้วก็เป็นอะไรแหลมๆอีกก็ได้ก็ไม่คือวิธีที่ดีที่สุดคืออย่าตาบอดมองลืมตาตั้งสติลืมตาดูว่าจริงๆช้างมันไม่ใช่แค่เหมือนเสามันไม่ใช่แค่เหมือนไม้กวาดมันไม่ใช่แค่เหมือนใบพัดมันเหมือนอะไรหลายมันคือช้างนั่นแหละประมาณนั้นงั้นเดี๋ยวขอสักช่วงสุดท้ายครับมันน่าจะมีน้องๆจากทางบ้านครับก็ที่เขาอยากถามคำถามบางอย่างนะครับจริงๆในลิสต์ผมก็มีอยู่ที่มีคนฝากถามมาแต่ว่าโอกาสนี้มีใครอยากที่จะถามคำถามคุณก๊อตช่วงสุดท้ายเป็นโอกาสดีนะวัยรุ่นทั้งหลายนะครับผมไม่รู้ออกตัวก่อนนะไม่รู้จะตอบได้หรือเปล่านะน่าจะเป็นคำถามสบายๆนะคะถามสบายๆเพราะจะได้ดูคุณอัมพลภาค2หรือเปล่ามีไหมครับมีไม่เอ่ยไม่งั้นเดี๋ยวผมจะอาจารย์ถามมาเลยก็ได้ครับอาจารย์อัมถามมาเลยก็ได้ได้ครับมีคนตั้งถามครับคุณก๊อตว่าการแสดงเนี่ยมันช่วยก๊อตเข้าใจชีวิตมากขึ้นด้วยไหมใช่ครับเพราะว่าผมแสดงเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นผมจึงต้องสังเกตมนุษย์แล้วพอสังเกตมนุษย์ผมจึงเข้าใจมนุษย์ที่มีความต่างทางวัฒนธรรม มนุษย์ขับเคลื่อนด้วยอะไรส่วนใหญ่แล้วมนุษย์เนี่ยขับเคลื่อนด้วยการต้องการมีความสุขถูกไหมทีนี้การหาความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมศึกษาการแสดงบ่อยๆประเด็นที่ผมได้เรียนรู้จากศาสตร์การแสดงเลยนะเราอย่าเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานว่าถ้าเรามีวิธีคิดแบบนี้แล้วเราถูกเราต้องให้เกียรติในประสบการณ์ของคนอื่นที่เขาดำเนินชีวิตมาต่างกับเราเพราะฉะนั้นความจริงของเรากับความจริงของเขาไม่เท่ากันแต่คนที่ไม่เข้าใจประเด็นนี้เนี่ยคนที่ไม่เข้าใจประเด็นนี้เนี่ยจะเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานว่ามึงต้องทำแบบนี้มึงถึงจะถูกโดยที่ไม่ฟังความคิดเห็นของคนอื่นแล้วก็ประมวลไม่เป็นว่านี่นะชีวิตมันมีความต่างทางด้านการเกิดมานะทางด้านการเติบโตมานะอะไรอย่างเงี้ยอะไรครับนี่คือสิ่งที่ได้จากการแสดงครับเห็นชัดเลยครับว่ามุมมองที่ก๊อตมองเนี่ยมันใครสักคนนะเข้าไปทัชมุมมองนี้ได้ครับความเข้าใจต่อโลกมันมากขึ้นเนาะความโกรธต่อโลกใบนี้มันก็จะน้อยลงความโกรธต่อเพื่อนมนุษย์ก็จะน้อยลงโดยอัตโนมัติแล้วเราจะพบว่าเวลาที่เราโกรธโลกใบนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วเราโกรธเพราะอะไรถ้าเราค้นหาตัวจริงๆเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วเราโกรธเพราะเรามีความคาดหวังว่าโลกมันควรจะเป็นอีกแบบนึงแต่บังเอิญมันมีปัจจัยเป็นล้านอย่างที่ทำให้โลกไม่เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงถูกความคาดหวังของตัวเองโจมตีให้ตัวเองเป็นทุกข์อันนี้คือมีน้องๆส่งคำถามมาในซูมนะคะน้องๆถามถึงการควบคุมอารมณ์อะค่ะวิธีการจัดการอารมณ์ทั้งบวกทั้งลบเลยดีมากดีมากเด็กๆถามคำถามนี้แจ๋วโอเควิธีการควบคุมตัวเองพี่จะเปรียบเทียบการควบคุมตัวเองเป็นเหมือนการลอยน้ำน้องไม่สามารถอ่านตำราว่ายน้ำแล้วลงไปว่ายน้ำได้
นั่นเป็นเรื่องที่ปัญญาอ่อนสิ้นดีน้องจะว่ายน้ำเป็นก็ต่อเมื่อน้องลงไปฝึกมันแล้วฝึกอยู่บ่อยๆจนสามารถกระโดดกี่ครั้งฉันก็ลอยน้ำได้ฉันเอาตัวรอดได้เพราะฉะนั้นการควบคุมตัวเองไม่สามารถฝึกได้จากการอ่านไม่สามารถฝึกได้จากการฟังมันเหมือนกับการว่ายน้ำเลยต่อให้น้องคิดว่าฟังนักว่ายน้ำแชมป์โลกมาอธิบายให้น้องฟังน้องก็ยังว่ายน้ำไม่เป็นอันนี้ยอมรับไหมใช่ไม่ใช่ไปต่อถูกไหมค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะควบคุมตัวเองได้วิธีการฝึกก็คือให้ฝึกกลับมาเฝ้าสังเกตตัวเองที่บริเวณในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายก็ได้แต่ส่วนที่ผมแนะนำที่สุดคือส่วนลมหายใจถามว่าทำไมลมหายใจถึงสำคัญมากเพราะว่าเวลาที่เราเฝ้าสังเกตลมหายใจของเราในขณะที่เราหลับตาเนี่ยทุกคนสามารถทำตามได้นะในขณะที่เราหลับตาพยายามเฝ้าสังเกตความรู้สึกที่บริเวณจมูกของเราลมที่เข้าลมที่ออกเราจะพบว่าสิ่งที่รบกวนทำให้เราไม่สามารถสังเกตได้คือความคิดแล้วพอเราทำแบบนี้บ่อยๆเราจะพบว่าความคิดลักษณะหนึ่งจะสร้างลมหายใจประเภทหนึ่งความคิดลักษณะหนึ่งจะสร้างลมหายใจประเภทหนึ่งเพราะทำไมเราถึงต้องเฝ้าสังเกตลมหายใจของเรารู้ไหมเพราะเวลาที่ความโกรธมันมามันไม่ได้มีรูปปรากฏแต่มันปรากฏในร่างกายก็คือลมหายใจจะถี่ขึ้นเก็ตไหมครับลมหายใจจะถี่ขึ้นบางส่วนจะเกร็งเพราะฉะนั้นเมื่อเราเฝ้าสังเกตตัวเองจนชินเราจะพบว่าอุ๊ยลมหายใจฉันเปลี่ยนฉันมีความคิดอะไรเกิดขึ้นอันนี้เป็นรูปธรรมที่เห็นได้ชัดเพราะว่าถ้าเราไปรอให้โกรธก่อนไม่ทันแต่ถ้าเราเฝ้าสังเกตลมเราจะพบว่าตอนนี้มีบางอย่างผิดปกติในร่างกายเราแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคุณก้อนเองใช้ลมหายใจเนาะเป็นเครื่องดีเทคนะครับเพราะว่าสิ่งที่ก้อนบอกน่าจะเป็นความจริงที่จริงมากๆก็คือความคิดแต่ละความคิดส่งผลต่อร่างกายต่างกันทั้งหมดใช่ครับแล้วทีนี้เท่ากับว่าเราก็สักเฝ้าสังเกตร่างกายของเราเพราะว่าร่างกายของเรามันเป็นรูปธรรมแล้วมีความรู้สึกมันรับรู้ได้เลยว่าตอนนี้ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นแล้วรับรู้เพื่ออะไรรับรู้เพื่อที่จะปล่อยมันไปไงความเศร้าเกิดขึ้นก็เข้าใจธรรมชาติของความเศร้าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่มีใครกักขังสายลมได้ความท้อเกิดขึ้นเดี๋ยวความท้อก็ดับไปไม่มีใครกักขังความท้อไว้ได้นอกเสียจากว่าเราจะรู้ไม่ทันมันแล้วโอบกอดมันไว้เองโอ้ยท้อใจจังท้อใจจังเอ้ยอย่าไปไหนความท้ออยู่กับฉันก่อน ฉันไม่เอาไม่ได้ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของมันเราจะพบว่าวันที่เรามีความท้อเราก็จะรู้ธรรมชาติของมันว่าอ่ะมันอยู่กับกูไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็ไปเป็นคำถามที่เด็กส่งคำถามมาต่อเลยนะครับในเรื่องความท้อเรื่องความรู้สึกการจัดการต่างๆครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สะท้อนคุณก๊อตนิดนึงผมว่ามันเวิร์กมากมันดีมากมันไม่ใช่แค่รู้คุณก๊อตบอกว่ามันไม่ใช่แค่รู้แต่มันรู้เพื่อที่จะเข้าใจว่าอ๋อธรรมชาติของมันเป็นแบบนี้เพื่อที่จะยอมรับบางอย่างตามความจริงใช่ผมก็มีความท้อเกิดขึ้นผมก็มีความน้อยเนื้อต่ำใจเกิดขึ้นผมก็มีความรู้สึกโดดเดี่ยวเกิดขึ้นผมมีความรู้สึกมากมายเกิดขึ้นในตัวเพราะอะไรก็ผมเป็นมนุษย์อ่ะผมเป็นมนุษย์ซึ่งมีความรู้สึกอยู่แล้วผมก็มีความรู้สึกอะไรหลายอย่างมากแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ได้มีหน้าที่ที่จะไปเปลี่ยนความรู้สึกเราแค่รับรู้มันแล้วก็อยู่กับมันเราสามารถเปลี่ยนความรู้สึกตัวเองได้ไหมถ้าจะเปลี่ยนให้มันเป็นไปทางดีไม่ใช่อกหักโอ้ยอกหักเศร้าใจเสือกไปฟังเพลงเศร้ากว่าเดิมอันนี้คือการที่ทำฟินไงคุณก๊อตฮะอะไรนะมันฟินเวลาเศร้าอ่ะฟินกับความเจ็บฟินกับความเจ็บปวดแล้วแต่แล้วเอาที่สบายใจทั้งนั้นเอาที่สบายใจก็ในมุมนั้นมากเลยครับก็คือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเรียนรู้เพื่อเฝ้าสังเกตไม่ใช่เพื่อสังเกตให้เห็นนะแต่สังเกตเพื่อที่จะเข้าใจ
แล้วก็ลักษณะตามธรรมชาติของมันมีน้องน้องถามว่าตอนนี้เขาตั้งเป้าหมายได้5ปีเช่นเขาบอกว่าอยากทำอาชีพนี้ครับแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือ5ปีข้างหน้าเนี่ยอาชีพนี้มันไม่มีแล้วแล้วเขาจะต้องทำอย่างไรกับการตั้งเป้าหมายอันนั้นมันรู้สึกเฟลหรือเปล่าเขารู้ได้ไงว่าอาชีพนั้นมันไม่มีแล้วอะไรเป็นทำให้อะไรเป็นเหตุที่ทำให้เชื่อว่าอาชีพนั้นไม่มีแล้วความรู้ชุดไหนที่ทำให้รู้ว่าอาชีพนั้นไม่มีแล้วแล้วถ้าสมมุติมันไม่มีแล้วจะวางแผนยังไงนะ5ปีที่ทำให้มันยังคงอยู่คือพยายามตั้งคำถามเพื่อให้เกิดการกระทำเพื่อให้เกิดการกระทำว่าถ้ามันไม่มีแล้วในอีก5ปีข้างหน้าฉันจะเป็นคนที่ทำให้มันอยู่ได้ยังไงมีอยู่ได้ยังไงและจะมีลูกค้าในอาชีพนั้นได้ยังไงฉันต้องรู้อะไรบ้างอะไรที่ฉันยังไม่รู้และอะไรที่ฉันควรจะต้องรู้ให้ไวที่สุดแล้วฉันไปได้รับความเชื่อนี้มาจากไหนว่าอีก5ปีมันจะไม่มีอาชีพนี้เป็นการตอบคำถามด้วยคำถามที่คมครับ คืออยากให้ถามตัวเองว่าแบบเอ้ยฉันไปเชื่อความฉันไปรับความเชื่อนี้มาจากไหนผมยกตัวอย่างเพื่อนคนหนึ่งเขาอยากทำอาชีพเกี่ยวกับรถแต่ด้วยความที่เขาไม่เคยฝึกมองรถไม่เคยเฝ้าสังเกตรถทั้งที่ชอบรถเขาเลยไม่รู้ว่าเขาจะทำอาชีพอะไรเกี่ยวกับรถผมก็เลยต้องไกด์ไลน์เขาผมก็เลยต้องไกด์ไลน์เขาผมบอกเขาบอกว่าเขาอยากทำงานอะไรก็ได้เกี่ยวกับรถผมบอกมึงพูดเองนะรถนี่มีอาชีพหลายอย่างนะเขาก็บอกว่ามันไม่ได้หลายอย่างรถมันมีอยู่ไม่กี่อย่างผมก็บอกว่าที่มันมีอยู่ไม่กี่อย่างเพราะว่าคุณไม่รู้จักสังเกตผมเริ่มแรกที่กันชนหน้าก่อนกันชนหน้าประกอบด้วยอะไรบ้างเอาแค่หน้ารถก่อนยังไม่รวมเครื่องนะเฉพาะกันชนหน้าประกอบไปด้วยไฟเบอร์กลาสประกอบไปด้วยสีนะสีไฟเบอร์กลาสต้องผลิต2อาชีพแล้วนะอาชีพไฟเบอร์กลาสอาชีพของงานสีถามมึงชอบไหมไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบสารเคมีอ่ะผ่านเครื่องคุณชอบไหมเปิดมาเครื่องมีเกี่ยวอะไรบ้างเครื่องนี้มีเหล็กมีใบพัดมีสายไฟมีมอเตอร์เราจะเห็นว่ามีอาชีพมากมายที่เราแทรกตัวเข้าไปได้อยู่ในนั้นถ้าเราวิเคราะห์มันและสังเกตมันจริงๆแต่ประเด็นว่าเพื่อนผมคนนี้ไม่เคยสังเกตเขาจึงไม่เห็นรายละเอียดในสิ่งที่เขาอ้างว่าเขารักพอเขาไม่เห็นรายละเอียดเขาจึงไม่เห็นสายอาชีพสายอาชีพในนั้นว่าเขาจะแทรกตัวไปอยู่ตรงไหนได้บ้างประตูบานหนึ่งของรถมีฟิล์มมีขอบยางนะมีอะไรอีกเยอะแยะเต็มไปหมดมีสีมีกลไกคุณแทรกถ้าคุณรักส่วนใดส่วนหนึ่งคุณสามารถแทรกตัวเข้าไปอยู่ในนั้นได้แล้วค่อยๆขยายตลาดของคุณอย่างเงี้ยสุดท้ายเพื่อนผมทำคาแคร์ไอ้ห่า ล้างรถโถ คุยกันเป็นชั่วโมง อย่างน้อยก็ยังได้อยู่กับรถนะคะ ไม่เปลี่ยนไปไหน ใช่ใช่สุดท้ายแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้ชอบอยู่กับรถแต่เขาชอบเห็นคนมีความสุขตอนออกจากร้านเขาแล้วนี่คือสิ่งที่อยากจะแนะนำเด็กๆด้วยว่าบางทีไอ้เป้าหมายที่เราอยากจะทำพอเราเจาะลึกๆๆๆๆๆๆเข้าไปเราอาจจะเจอพาร์ทนึงว่าจริงๆเราไม่ได้มีความสุขกับมันทุกพาร์ทเรามีความสุขกับมันแค่พาร์ทเดียวเหมือนตัวผมเองเนี่ยผมชอบแสดงแต่ผมไม่ชอบวงการผมชอบแสดงแต่ผมไม่ชอบวงการแต่ผมอยู่ในวงการได้มั้ยผมอยู่ได้มีปัญหาผมวางตัวได้ผมวางใจได้ไม่มีปัญหาแต่ถามว่าสิ่งที่ผมชอบกว่าการอยู่ในวงการคือผมชอบการแสดงผมไม่ได้ชอบความเป็นดาราผมชอบแสดงผมชอบ acting ผมชอบ process การทำงานของมันอย่างเงี้ยแต่บางคนอยู่ในวงการเพราะชอบการปรากฏตัวแต่ไม่ได้ชอบแสดงเข้าใจใช่ไหมมันความชอบแต่ละคนมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะขึ้นอยู่กับว่าฉันถูกจริตแบบไหนและมันก็ไม่จำที่จะต้องชอบทั้ง 100% ของมันใช่ใช่ไม่ใช่มันจะมีมุมที่เราคลิกว่าเหมือนเพื่อนผมที่บอกชอบรถอ่ะพอไล่จี้ไปเรื่อยถามมึงอยากทำเกี่ยวเครื่องไหมไม่เอากูไม่ชอบตัวเลอะกูไม่ชอบเล็บดำอ่ะยางไม่เอากูเหม็นสุดท้ายอ๋อโอเคล้างรถคาแคร์ดีแล้วล่ะ
ดังนั้นคนที่ตอบคำถามได้ดีที่สุดก็คือตัวเราใช่ไหมคะคนอื่นๆทำได้แค่ชี้แนวทางให้เราแค่นั้นใช่เราก็ผมว่าอย่างอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยสามารถไกด์ไลน์ให้เขาสังเกตมากขึ้นกว่าเดิมได้แล้วก็ตั้งคำถามที่เฉียบขาดกว่าให้เขาเพราะว่าผมเชื่อว่าวุฒิวาภาวะของอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยย่อมมากกว่าเด็กอยู่แล้วเพราะการเลือกเฟ้นคำถามมาถามเด็กๆเนี่ยมันอาจจะเป็นคำถามปลายเปิดซึ่งให้เขาได้คิดต่อเขาอาจจะไม่ได้คิดต่อเขาอาจจะไม่ได้คิดออกในวันนี้หรือพรุ่งนี้แต่ที่แน่ๆมันมีคำถามนั้นอยู่ในตัวเขาแล้วเรียบร้อยมันมีเมล็ดบางเมล็ดเนาะที่เตรียมจะงอกใช่มันอาจจะไม่โตวันนี้ไงแต่แบบมันอาจจะ5ปีเหมือนผมเนี่ยกว่าผมจะมานั่งทบทวนคำที่แม่สอนผมเนี่ย5ปีนะ5ปีหมายความว่าก็ตลอดการทำงานช่วงแรกผมเป็นคนที่แบบอิจฉาคนโน้นคนนี้แบบโอ๊ยทำไมมันถึงทำได้วะทำไมเราก็ทำได้ทำไมเราไม่ได้ทำวะโน่นนี่นั่นจนสุดท้ายเอามานั่งคำแม่มานั่งคิดคำแม่มานั่งคิดว่าลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนเราก็แบบว่ะใช่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเรามัวแต่เอาจิตใจเราไปพุ่งประเด็นว่าผู้อื่นได้อะไรเราไม่มัวมานั่งเราไม่ยอมเอามานั่งตั้งคำถามว่าแล้วฉันจะฝึกฝนอะไรเพื่อไปถึงจุดนั้นให้ได้นั่นแหละประมาณนั้นเพราะมันไม่เคยมองย้อนกลับมาในตัวเองไงเคยแต่มองออกนอกตัวแล้วพอถึงจุดที่อย่างที่ผมบอกไม่ใช่ทุกคนที่จะคิดออกแต่ผมดันคิดดันนึกประเด็นนี้ออกตอนประมาณ24-25หรือว่ามันต้องใช้ประสบการณ์บางอย่างด้วยหรือเปล่าครับคุณก๊อตถึงจะเข้าใจใช่ครับถูกต้องเพราะว่าพอผมตัดสินใจออกจากมหาลัยเนี่ยผมก็ลงมือทำงานทันทีแล้วการทำงานของผมมันไม่มีเป้าหมายผู้ใหญ่คนนั้นบอกให้ไปทางโน้นผมก็ไปผู้ใหญ่คนนี้บอกให้ไปผมโดนเหวี่ยงไปมาระหว่างทัศนคติของใครก็ไม่รู้ที่ผมก็ไม่เคยตรวจสอบเขาว่ามึงเจ๋งแค่ไหนอย่างเงี้ยแต่ผมเดินตามเขาทั้งแล้วผมเดินตามเขาเพราะอะไรเพราะผมไม่รู้จักตรวจสอบวิธีคิดเขาให้ดีก่อนว่าทำไมผมถึงตามเขาทั้งที่เขาก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรมันก็เลยคุณก็ติดนิสัยของการตั้งคำถามเพราะมันเป็นประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นเนาะคำถามที่ฉลาดจะทำให้ได้คำตอบที่ฉลาดที่ฉลาดด้วยคำถามที่ฉลาดใช่ใช่แบบเพื่อเจอทำไมใช่อย่าทำไมฉันไม่รวยเหมือนคนอื่นบ้างอันนั้นก็ใช่แต่คนละทิศเลยใช่มันคือคำถามที่ดีนะผมว่ามันควรเป็นคำถามที่ทำให้เราเห็นเหตุและผลในสิ่งนั้นนั้นเช่นทำไมฉันถึงไม่เก่งในเรื่องนี้อ้าวคำตอบ make sense ก็มึงฝึกน้อยไงก็ฝึกน้อยก็ไม่เก่งก็ถูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยทำไมฉันถึงมีความอดทนต่ำจังอ้าวก็ไม่เคยฝึกอดทนอ่ะเอาความอดทนมาจากไหนอ่ะทำไมฉันถึงท้อแท้เอ้าไม่เคยฝึกความกล้าหาญอ่ะเราไม่รู้ด้วยว่าความกล้าหาญต้องทำยังไงฉันเลยท้อแท้ตลอดมันจะเจอคำคำตอบที่แบบตรงไปตรงมามากแต่เราแค่ไม่เคยจริงจังกับคำถามที่เราจะตั้งกับชีวิตใช่เรามันง่ายกว่าที่จะถามคนอื่นให้ตอบเรื่องของเราสุดค่ะน้องโอเคเหลือประมาณ7นาทีสุดท้ายครับคำถามสุดท้ายผมให้อีก15นาทีอุ้ยผมให้อีก15นาทีไปมีน้องถามครับคุณก๊อตพี่ทำยังไงคะถ้ามีคนมาดูถูกเราว่าเราทำไม่ได้หรอกในสิ่งที่เราตั้งใจทำมากๆครับอ๋อเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนจะไม่เชื่ออย่างตัวผมเนี่ยผมก็บอกทุกคนว่าผมวันหนึ่งผมจะมาเป็นดาราผมใช้คำว่านักแสดงไม่มีใครเชื่อผมนะไม่มีใครเชื่อผมแต่ผมเข้าใจว่าก็ถูกแล้วถ้ามึงมาบอกกูว่ามึงจะเป็นเจ้าของกิจการกูไม่เชื่อมึงก็ถามว่าทำไมไม่เชื่อก็เพราะผมไม่เคยเห็นเขาว่าเขาทำอะไรบ้างผมไม่เห็นว่าเขาหมกมุ่นอยู่กับอะไรเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติที่ผมจะไม่เชื่อเขาเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องปกติที่คนอื่นจะไม่เชื่อผมเพราะคุณไม่เคยเห็นว่าผมทำอะไรอยู่ make sense ผมไม่เสียเวลาไปนั่งพิสูจน์ให้คนที่ดูถูกผมหรอกว่าเฮ้ยมึงคอยดูกูนะวันนึงกูจะต้องโด่งดังให้ได้ไม่เสียเวลา
ผมแข่งกับคนคนเดียวผมแข่งกับตัวผมเองคนเมื่อวานจบอันนี้มีคำถามมาในแชทอะค่ะเขาบอกว่าครับเขาอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องถ้าว่าเราผิดหวังมากๆอะไรเงี้ยหนูอยากจะให้พี่ก๊อตแชร์ประสบการณ์ของตัวเองดีกว่าเพราะว่าวิธีเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าเราจัดการที่เรื่องที่ตัวเองแต่มีประสบการณ์ที่เราเกิดการผิดหวังหรือหมดแพชชั่นอะไรแล้วจากไหนที่หรืออะไรที่ทำให้พี่ก๊อตได้แบบก้าวมาจนถึงตรงนี้โอเคความผิดหวังหรือความล้มเหลวเนี่ยถ้าเราเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่ชั่วคราวเราจะรีบลุกแล้วไปต่อแต่ถ้าเราไปปักหลักว่าความล้มเหลวนั้นเป็นความถาวรแล้วบวกกับเราไม่รู้จักตัวเองมากพอว่าเป็นคนช่างย้ำคิดย้ำทำย้ำตอกย้ำตัวเองเนี่ยเราจะอันตรายเพราะความล้มเหลวเพราะว่าเราไม่ได้เข้าใจธรรมชาติของความล้มเหลวแต่เรากำลังบิดเบือนธรรมชาติของความล้มเหลวให้มันกลายเป็นเรื่องหลักถาวรในชีวิตเราทั้งที่ความล้มเหลวเมื่อวานมันผ่านไปแล้วมันตายไปแล้วมีใครบ้างที่สามารถทำให้ผมที่ตัดออกไปแล้วกลับมางอกใหม่ได้ไม่มีอดีตตายไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าความล้มเหลวเป็นเรื่องชั่วคราวแล้วรีบลุกขึ้นมาทำสิ่งใหม่ไม่มีใครไม่เคยล้มเหลวไม่มีมนุษย์คนไหนเกิดมาแล้วประสบความสำเร็จตั้งแต่ต้นแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ความที่กลัวความล้มเหลวมันเป็นไปได้ว่าจะมาจากคุณภาพจิตที่ประเภทอดทนต่ำไม่ได้ฝึกความอดทนแล้วมีความอดทนต่ำสาเหตุที่มีความอดทนต่ำก็เพราะว่าทุกอย่างได้มาง่ายจนเกินไปทุกวันนี้เราถูกชีวิตสอนให้เราได้อะไรมาง่ายจนเกินไปหิวอะไรก็ไปเซเว่นมีกินตลอด24ชั่วโมงแต่ถ้าย้อนกลับไป200ปีก่อนนี่เราต้องออกล่าสัตว์บางวันต้องอดบางวันไม่มีข้าวกินกะเพราไก่กะเพราไก่1จานนี่อย่าหวังจะได้กินนะสมัยก่อน200ปีก่อนไก่สักตัวไม่รู้จะหาเจอหรือเปล่าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอเราได้อะไรมาง่ายเราลืมไปว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ทำให้เรามีความอดทนต่ำแล้วไม่รู้จักอดทนรออะไรเลยมันมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องนึงมีคนเนี่ยเขาไปซื้อสัมปทานทองมาแล้วเขาก็ไปขุดภูเขาลูกนั้นขุดอยู่หลายปีไม่เจอทองสักทีสุดท้ายเขาตีความว่านั่นคือความล้มเหลวแล้วเขาก็ยกเลิกไปแล้วก็มีอีกคนนึงที่เขาซื้อสัมปทานต่อจากไอ้คนเนี้ยก็ขอมาขุดต่อเพราะเขาก็ได้ข้อมูลมาเหมือนกันว่าบริเวณนี้มีทองจริงปรากฏว่าไอ้คนนั้นอ่ะไอ้คนที่มาใหม่ขุดไปไม่ถึงอีกฟุตนึงเจอทองเห็นไหมว่าความล้มเหลวที่ชั่วคราวถ้าคุณทำให้มันไม่ชั่วคราวคุณอาจจะล้มเลิกความสำเร็จที่มันแม่งอีกแค่นิดเดียวจะถึงอยู่แล้วแต่เพราะว่าความอดทนต่ำเกินไปแต่ทีนี้เราก็ต้องบอกอีกว่าความอดทนที่มันต่ำเกินไปเนี่ยมันอาจจะเป็นแรงกดดันจากหลายๆช่องทางซึ่งแรงกดดันจากหลายช่องทางเราต้องมีวิธีจัดการกับมันรับมันให้ได้ทำมันให้ได้ไม่มีใครไม่เคยเจอครับความล้มเหลวปกติเนาะเหมือนปกติเลยครับความล้มเหลวเนี่ยเรารู้ไหมว่าเวลาที่ทำงานเวลาที่ผมทำงานแม้แต่งานแสดงเวลาผมได้บทมาเชื่อไหมว่ากว่าผมจะทำให้ตัวละครมันเกิดขึ้นได้ผมล้มเหลวเป็นร้อยๆครั้งนะกว่าผมจะสร้างตัวละครให้มันเป็นแบบที่ผมต้องการได้ผมก็โอเคผมอัดผมตั้งกล้องไว้แล้วผมก็ลองเล่นแบบที่ผมคิดดูในตอนแรกพอผมเห็นผมตัวเองตอนแรกผมก็แบบแหวะใครจะไปดูมึงปัญญาอ่อนแบบเนี้ยไม่เอาเอาใหม่เทคใหม่แล้วผมทำแบบเนี้ยเป็นร้อยๆครั้งอ่ะมันแล้วสุดท้ายพอมันก้าวข้ามความล้มเหลวบ่อยๆมันยังเจอว่าอันเนี้ยเวิร์กอันเนี้ยไม่เวิร์กอันเนี้ยเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเด็กที่หัดยืนคิดว่าการล้มเป็นความล้มเหลวล้มครั้งนึงเขาก็จะน่าจะรู้สึกไม่ดีไปนานเลยใช่ไหมแล้วทีนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาล้มเลิกความพยายามที่จะยืนและเดินเขาก็จะไม่สามารถไปไหนต่อได้แล้วนะคะถูกต้องสมกับบวกนี้มากเลยนะครับคุณก๊อตครับเลือกความคิดจริงๆมันคือการเลือกความคิดที่แท้จริงเลยเนาะว่าถ้าเรามองเห็นว่าความล้มเหลวเป็นหนึ่งพาร์ทของการประสบความสำเร็จได้จบเลย
แล้วจริงๆความสำเร็จไม่ได้มีอยู่จริงนะอ่ะผมจะบอกว่าความสำเร็จในนิยามของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ความล้มเหลวเหมือนกันหมดคือตั้งเป้าอะไรไว้ไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นง่ายที่สุดพยายามหลีกเลี่ยงความล้มเหลวมากกว่าตักตวงความสำเร็จเพราะเมื่อไหร่ที่เราหลีกเลี่ยงความล้มเหลวในแต่ละวันได้สิ่งที่เหลือคือความสำเร็จขวดต้มโอเคครับมีน่าจะเป็น2ข้อสุดท้ายครับคุณก๊อตครับน้องมาแนะนำหนังสือหน่อยพี่ก๊อตบอกว่าพี่ก๊อตชอบอ่านหนังสือหนูอยากเริ่มบ้างแล้วค่ะโอเคท่านเริ่มบ้างเอางี้ถ้าหนูอยากเริ่มอ่านหนังสือนะพี่แนะนำว่าให้อ่านหนังสือที่หนูรู้สึกอยากอ่านก่อนเช่นสมมุติว่าหนูอยากจัดการพูดของตัวเองให้ดีขึ้นอยากเป็นคนที่พูดจามีวาทศิลป์มากขึ้นหนูก็ไปหาหนังสือเกี่ยวกับการพูดมาอ่านแล้วอย่าเชื่อเขาให้อ่านจดบันทึกแล้วก็อ่านของคนอื่นด้วยเอาความรู้ของหลายๆเล่มมารวมกันไว้ในตัวคนเดียวนั่นแหละประมาณนั้นอยากรู้เรื่องอะไรอ่านเรื่องนั้นแล้วอย่าอ่านมุมเดียวจำไว้ว่ายิ่งอ่านน้อยโลกยิ่งแคบแล้วเมื่อโลกแคบไม่สามารถวิเคราะห์โลกที่กว้างได้แต่ทราบว่าคุณก็ชอบอ่านหนังสือแบบหนังสือด้วยใช่ไหมครับไม่คือผมอ่านหนังสือผมอ่านหนังสือหลายสไตล์มากเพราะว่าการงานของผมมันผมอ่านช่วงนี้นะผมอ่านนิยายผมอ่านนิยายเพราะนิยายทำให้ผมจินตนาการภาษาของนิยายสร้างจินตนาการผมอ่าน how to ในบางเวลาหนังสือ how to ก็คือทำยังไงถึงจะบริหารเงินได้ทำยังไงถึงจะดูแลตัวเองนู่นนี่นั่นบลาบลาบลาเพราะ how to เนี่ยมันเป็นแฟกต์มันเป็นข้อมูลมันไม่ได้ภาษามันไม่ได้สร้างความรื่นรมเหมือนนิยายบางช่วงผมอ่านประวัติศาสตร์แล้วผมก็ไม่เคยสรุปว่าประวัติศาสตร์คือความจริงผมไม่เคยมองว่าประวัติศาสตร์ที่เขาเล่ามาคือความจริงก็รู้ไว้ไม่เป็นไรแต่ไม่ได้จัดว่านั่นคือความจริงทั้งหมดเพราะว่าคนเขียนมันจะไปรู้ได้ไงมันก็เกิดไม่ทันอะไรเงี้ย ก็โอเคมันอาจจะใช้คำว่าวัดผลจากรีเสิร์ชและคาดคะเนจากผลของแฟกต์ของวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจริงแล้วก็ anyway ก็เชื่อไม่ได้ 100% นั่นแหละแล้วก็อ่านหนังสือของปรัชญานี่คืออ่านของทุกศาสนาถามว่าทำไมถึงต้องอ่านของทุกศาสนาเป็นอะไรที่ดีมากนะที่เราสมมุติว่าถ้าผมเติบโตอยู่ในศาสนาหนึ่งแล้วผมไม่เคยรับรู้เลยว่าศาสนาอีกศาสนาหนึ่งคิดยังไงเท่ากับเราจะกลายเป็นคนที่โลกแคบมากรู้แต่กรรมพันธุ์ทางสังคมที่ล้อมตัวเราแต่ไม่รู้ว่ามนุษย์เผ่าพันธุ์อื่นเขามีวิธีคิดที่ต่างไปจากเดิมยังไงซึ่งอาจจะช่วยเราให้มีประโยชน์ได้มากขึ้นกว่าเดิมแต่ทีนี้ถ้าเป็นคนที่ยึดติดในหลักการฉันจะต้องอ่านอันนี้เท่านั้นแล้วฉันไม่อ่านอันอื่นเลยถ้าอ่านอันอื่นฉันผิดหลักศาสนาอันนี้ต้องวางใจใหม่การศึกษาเป็นไปเพื่อให้เกิดคลังสมองที่มันกว้างจะได้มองเห็นโลกไม่แคบเพราะว่าทุกศาสนาเขามุ่งมั่นให้คนเป็นคนดีแค่มีวิธีที่ต่างกันเหมือนที่บวกเลขตอนแรกๆที่เรายกตัวอย่างถูกต้องแล้วเราควรจะรับปรัชญาจากหลายๆเผ่าพันธุ์เข้ามาในตัวเราเหมือนกับที่ว่าทำไมเราถึงต้องกินอาหารหลายประเภทถ้าเรากินอาหารจานเดิมๆอยู่อย่างนั้นสารอาหารเราก็จะได้แบบเดิมวิธีคิดเราก็จะอยู่ในร่องเดิมๆคิดแตกหน่อออกไปไม่ได้แล้วเราจะกลายเป็นคนที่รู้ลึกในกรรมพันธุ์ทางสังคมของเราแต่งโง่กว้างในโลกที่กว้างออกไปโอเคครับผมมีคำถามสุดท้ายครับคุณก๊อตแล้วก็อันนี้เป็นคำถามจากผมเองซึ่งผมอยากถามคุณก๊อตเพราะว่าผมเองเป็นอีกคนหนึ่งที่ติดตามคลิปของคุณก๊อตมาหลายคลิปมากเพราะผมรู้สึกว่าแนวความคิดของคนคนนี้มันไม่ค่อยธรรมดานะครับไม่ค่อยสามัญนะครับหาฟังยากแล้วก็เป็นประโยชน์ทุกครั้งที่ได้
ครับผมอยากถามเรื่องหนึ่งที่มันค้างคาในหัวใจผมอยากได้ฟังจากคุณก๊อตไม่รู้คุณก๊อตจะอนุเคราะห์คำถามนี้หรือเปล่านะครับผมอยากรู้ง่ายๆที่สุดเลยครับคำถามที่สั้นที่สุดที่ผมก็เองมาคุณก๊อตมองว่าจริงๆแล้วชีวิตที่ในมุมของชีวิตในมุมของคุณก๊อตครับจริงชีวิตมันคืออะไรครับเอาไว้เราจริงๆเรื่องนี้อยากคุยนอกรอบมากกว่า okay. เดี๋ยวให้ไลน์ไว้ได้เพราะว่า okay. คือถ้าผมพยายามจะอธิบายเรื่องที่มันเล็กแต่องค์รวมมันใหญ่เนี่ยมันต้องใช้เวลาแต่ผมใช้คำว่าชีวิตคือแรงสั่นสะเทือนชีวิตคือการสั่นสะเทือนของคลื่นพลังงานอาจารย์อาร์มกับผมอาจารย์อาร์มกับผมถ้าเราเอากล้องจุลทรรศน์มาส่องพวกเราเล็กที่สุดเราจะพบว่าเราเหมือนกันคือเราคือแรงเหวี่ยงของพลังงานแต่เราต่างกันในรายละเอียดปลีกย่อยเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจชีวิตประเด็นนี้เราจะพบว่าพวกเราเป็นหนึ่งเดียวกันแต่แปลเปลี่ยนไปเพราะกรรมพันธุ์ทางสังคมที่หล่อหลอมเรามาทำให้เรามีความเชื่อที่ไม่เหมือนกันแล้วเราคุ้นชินกับการดำเนินชีวิตแบบนี้นี่จึงเป็นสาเหตุที่เราอยู่ร่วมหมู่บ้านกันแต่ไม่คุยกันอยู่ร่วมคอนโดกันแต่ไม่มี relationship ด้วยกันเรากำลังใช้ชีวิตย้อนแย้งกับเรื่องของพลังงานธรรมชาติ อันนี้เดี๋ยวจะลึกไป ผมเห็นอะไรแล้วแหละผมครับพอโจหัวปุ๊บคุณก็เชื่อแบบว่ามีเด็กๆอยากฟังมาว่าไว้โอกาสถ้าไปรุ่นนะครับอันนี้บอกอันนึงบอกเด็กๆอันนึงถ้าอยากพัฒนาตัวเองแบบก้าวกระโดดเลยนะก้าวกระโดดเลยนะไปศึกษา2เรื่องจิตเรื่องจิตใจกับเรื่องสมาธิ2เรื่องนี้จะทำให้เด็กทุกคนพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพราะสมาธิทำให้คนสงบนิ่งเมื่อสงบนิ่งคลังปัญญาเราจะเกิดการตั้งคำถามตัวเราเองได้ผมไม่ได้เกิดการตั้งคำถามพวกนี้ได้ในตอนปกติทั่วไปนะคำถามที่ผมถามที่ผมเอามาเล่าให้ฟังเกิดขึ้นในสมาธิแทบหมดเลยเกิดขึ้นในสมาธิแทบหมดเลยเพราะว่าความสงบนิ่งลองคิดสภาพแก้วน้ำหนึ่งใบที่มีทรายเต็มไปหมดถ้าเราเอาช้อนคนมันทรายก็ต้องฟุ้งเต็มแก้วใช่ไหมถูกไหมพอทรายมันฟุ้งเต็มแก้วเนี่ยเราจะความคิดเราเป็นอย่างนั้นมันแบบมันไม่รู้อะไรบ้างต่อมีอะไรบ้างแต่พอเรานั่งสมาธิจนเราสงบนิ่งทรายทุกอย่างจะตกตะกอนแล้วเราจะเห็นที่มาของแต่ละเรื่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 องการตั้งคำถามของเราจะเฉียบขึ้นเพราะความสงบนิ่งครับผมว่ามันเป็นคำตอบที่วันนี้นะสำหรับผมนะเดี๋ยวมอบเวทีให้ใบตองสำหรับผมบอกก่อนว่ามันเป็นหนึ่งชั่วโมงที่ผมรู้สึกว่าอิ่มเต็มนะครับได้เป็นหนึ่งชั่วโมงที่เรารู้สึกเฮ้ยแม่ชีวิตนี้มีคุณค่าว่ะวันนี้มีคุณค่าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับใบตองค่ะก็ตอนนี้ก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของกิจกรรมนะคะในตัวแทนของนักศึกษานะคะก็ขอขอบคุณใบตองไม่ต้องทางการมากเอาธรรมดาแบบพี่หนูขอบคุณพี่มากจบก็ขอบคุณพี่มากมากเลยที่ได้แบบได้มีโอกาสมาเพราะว่ามันไม่ได้หาได้ง่ายๆคนที่หลายๆคนเนี่ยเขาอาจจะรู้จักตัวเองแต่เขาเองก็ยังไม่รู้วิธีหรือไม่มีโอกาสได้มาแนะนำคนอื่นๆแต่วันนี้ก็ดีใจมากนะคะที่แบบเราได้มีโอกาสมาฟังมาได้ความรู้ได้แชร์กันเราแชร์กันครับก็หวังว่าในโอกาสหน้าพี่ก็อาจจะได้มาพูดคุยกับเราอีกสักครั้งนะคะยินดีครับนี่ก็เป็น1ชั่วโมงที่พี่ก็ปวดฉี่มาก
โอเคขอบคุณมากๆสำหรับวันนี้ก็นะครับเดี๋ยวก็ได้ขอบคุณครับก็ฝากก็พิมพ์มาเลยนะครับเดี๋ยวคุณก็ได้เห็นแล้วก็ขอบคุณมากๆครับสำหรับขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับรักษาสุขภาพทุกคนนะครับรักษาสุขภาพค่ะจ้าไปแล้ว